สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของผมครับเป็นเทปแรกครับเป็นไลฟ์แรกที่ผ่านชื่อช่องครั้งแรกครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของผมครับวิเคราะห์บอลไทยสไตล์โค้ชทงครับวันนี้เป็นไลฟ์โอ้ดังมากวันนี้เป็นไลฟ์พิเศษครับที่มีเรื่องราวที่จะมาแบ่งปันแล้วก็แชร์กับเพื่อนๆวันนี้ครับผมนำแขก VIP ที่ผมเคยพูดถึงมาตลอดนะครับว่าไอศาสตร์วิชาฟุตบอลที่บางครั้งที่ผมพูดออกไปอ่ะมันไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านวิธีการทำทีมบางอย่างบางส่วนบางช่วงเวลาที่ผมทำเนี่ยไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านผมเคยบอกว่าผมนำหลักการที่มาใช้ในการโคชชิ่งหรือการสอนเนี่ยนอกจากมาจากการอบรมระดับไลเซนส์ของบ้านเราแล้วแต่ส่วนหนึ่งผมก็มาจากอาจารย์ของผมครับและวันนี้ครับผมได้มีโอกาสคุยกับอาจารย์ของผมครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็มาแชร์กับเพื่อนๆวันนี้ครับเราจะได้คุยสดครับกับอาจารย์ฤทธิ์ชมน้อยครับปรมาจารย์ลูกหนังที่จบโค้ชขั้นสูงจากประเทศอังกฤษเดี๋ยวเรามาพบกับคุณฤทธิ์กันเลยนะครับอ่ะผมไปเลยแล้วกันสวัสดีครับคุณฤทธิ์สวัสดีครับโอเคก็เสียงชัดเจนนะครับทุกท่านนะครับวันนี้อาจจะไม่ค่อยคุ้นชินกับโปรแกรมเท่าไหร่วันนี้ผมไลฟ์ผ่านโปรแกรมสตรีมยาร์ดนะครับไม่เหมือนทุกครั้งนะครับแล้วก็วันนี้เป็นการมีแขกรับเชิญมาพูดคุยเห็นหน้าเห็นตาเลยนะครับก็คนที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้ครับคือครูฤทธิ์ครับฤทธิ์ชมน้อยนะครับถือว่าเป็นอาจารย์คนหนึ่งของผมเลยนะครับคนที่อาจารย์เป็นอาจารย์ให้ผมเกี่ยวกับในเรื่องของการเป็นโค้ชเนี่ยคนแรกคืออาจารย์หลังครับชาญวิทย์ผลชวินในการอบรมซีไรเซ่นหลังจากนั้นอาจารย์คนที่สองของผมก็คือครูฤทธิ์ครับฤทธิ์ชมน้อยที่ถือว่าเป็นอาจารย์ของผมสองคนณปัจจุบันนี้นะครับก็เดี๋ยววันนี้ครับเราจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาแลกเปลี่ยนแล้วก็มาแชร์กับเพื่อนๆก่อนอื่นนะครับขออนุญาตแนะนำตัวครูฤทธิ์ก่อนเลยผมขออนุญาตเรียกครูฤทธิ์นะครับหรือคนที่ชมน้อยสวัสดีครับครูฤทธิ์สวัสดีครับขออนุญาตให้ครูฤทธิ์แนะนำตัวหน่อยว่าครูฤทธิ์เป็นใครมาจากไหนครับอายุเท่าไหร่นะครับครูฤทธิ์ตอนนี้แนะนำตัวเลยครับตอนนี้ผมอายุ66นะฮะครับอายุ66แต่ว่าเป็นใครมาจากไหนก็ในอดีตเล่นฟุตบอลนะจบโรงเรียนสุขุลาภวิทยาลัยเล่นบอลทีมสุขุลาภนะฮะสุขุลาภครับจบเสร็จมาก็มาเรียนรามคำแหงฮะจบรัฐศาสตร์แล้วก็เล่นฟุตบอลสโมสรการท่าเรือสโมสรการท่าเรือครับก่อนจะไปเล่นการท่าเรือนี่ก็ไปเล่นฟุตบอลสโมสรราชประชาก็เล่นนะฮะธนาคารกรุงเทพก็เล่นแล้วมาสิ้นสุดเนี่ยที่การท่าเรือฮะครับแล้วก็ได้บรรจุงานที่ท่าเรือด้วยครับครับทำงานการท่าเรือตอนนี้เกษียณแล้วใช่ไหมครูฤทธิ์ตอนนี้โอ้ยเกษียณมานานแล้ว66แล้วมันก็เกษียณแล้วผมไม่ค่อยถนัดเรื่องเกษียณเนี่ยเท่าไหร่55หรือ60ครับครูฤทธิ์ที่นั่นน่ะเออรี่ออกมาเมื่อตอนอายุ56ครับครับท่าเรือมาก็เนี่ยก็ร่วม8ปี9ปีแล้วโอเคก่อนอื่นเนี่ยผมขออนุญาตเข้าสู่เนื้อหาเลยครูฤทธิ์ครับหลังจากที่ครูฤทธิ์เล่นฟุตบอลเนี่ยแล้วผันชีวิตมาเป็นโค้ชเนี่ยคอร์สที่ครูฤทธิ์ไปอบรมมาเนี่ยที่นำมาประกอบวิชาชีพในการเป็นโค้ชสอนยันปัจจุบันเนี่ยจากที่ไหนบ้างครับขอแนะนำเรื่องการเป็นโค้ชก่อนนะนะสิ่งที่แบบว่าผมไปเรียนที่อังกฤษเนี่ยเราต้องว่าผมมีความสัมพันธ์อะไรกับอาสัมชัญศรีราชาครับครับผมไปสอนที่อาสัมชัญศรีราชาแล้วคุณธนศักดิ์สุรประเสริฐอ่ะคุณตุ๋ยอ่ะท่านธนศักดิ์สุรประเสริฐนะครับนะพอไปสอนที่อาสัมชัญศรีราชาแกกับพวกคุณอนบสิงโตทองอ่ะนะครับครับคุณฤทธิ์ร่วมกันเนี่ยผมไปเรียนที่อังกฤษเรียนโค้ชครับนะซึ่งเป็นที่อังกฤษเนี่ยพูดจริงเลยเนี่ยผมก็ไม่ได้จบอะไรสูงส่งนะแค่จบรัฐศาสตร์มหาลัยรามคำแหงนะภาษาอังกฤษก็ได้เรียนนะนะก็พอถูได้แล้วเอาว่าง่ายๆก็ไปเรียนอังกฤษไปเรียนสองครั้งครับนะเพราะนั้นสองครั้งกลับมาปุ๊บเนี่ยก็สอนอยู่ที่สัมชัญศรีราชา
เดี๋ยวกูเล็กบุขอเบรกหน่อย2ครั้งเนี่ยครั้งแรกกับครั้งที่2มันแตกต่างกันยังไงครับไม่ครั้งแรกทั่วไปเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเรียนเรื่องของเทคนิคฮะครับพอเทคนิคเสร็จปุ๊บเนี่ยต่อไปมันก็มีทำไมนะเรื่องของTactical เข้ามายุทธวิธีในการที่จะนำเอาเทคนิคเนี่ยไปใช้ในสถานการณ์จริงเนี่ยนะครับอันนี้คือคอร์สที่2ที่เราไปเรียนแล้วก็คือว่าเรื่องความเป็นทีมนะครั้งที่2เรื่องความเป็นทีมครับครับจะมาใช้ได้ยังไงนะครับนะโดยการที่แบบว่าเราจะสร้างทีมนะฉะนั้นสามต่อครับโอเคก็ตอนนี้เรารู้แล้วครับว่าสิ่งที่ครูฤทธิ์เนี่ยไปเรียนมาที่อังกฤษเนี่ยคือสมัยก่อนผมอยากจะรู้แบบนี้ครับสมัยก่อนผมได้ยินมาว่าที่อังกฤษเนี่ยเขาจะมีคอร์สอยู่2คอร์สก็คือคอร์สแรกที่ครูฤทธิ์ไปเรียนกับคอร์สที่2ที่ครูฤทธิ์ไปเรียนเขาไม่ได้อิงแบบ CBA Pro เหมือนกับ UFA เหมือนกับ AFC เหรอครับที่อังกฤษนะครับตอนนั้นนะครับผมมองดูนะของฟีฟ่าที่เขาสอนเนี่ยนะผมมองดูแล้วเนี่ยมันทำเหมือนกับว่าให้ดูของเขาเนี่ยมันขังเข้าใจไหมครับจริงไหมเนื้อหาของฟุตบอลจริงๆแล้วเนี่ยนะมันก็มีแค่นะเทคนิคและการวิธีการที่นำมาไปใช้ครับนะที่อยากจะเขาทำยังไงมันแค่เท่านั้นแหละผมมองดูแล้วอ่ะโอ้แต่ได้มีอะไรไม่รู้เยอะไปหมดเลยครับอย่างหนึ่งตอนเรียนเสร็จแล้วผมถามเลยไอ้ฟีฟ่ามันมีเอกสารอะไรให้เราไหมเนี่ยเพราะผมถามว่าคนที่ตกจากฟีฟ่ามาเนี่ยผมมองดูแล้วเนี่ยมันเอกสารอะไรบ้างเนี่ยที่จะมาศึกษาต่อแล้วมาจากในความผมไม่รู้ใครเนี่ยที่จบมาเนี่ยมีอะไรเป็นเอกสารเลยครับและอีกอย่างหนึ่งที่เป็นเอกสารมาเพราะต้องเป็นภาษาอังกฤษจริงไหมครับนะและภาษาอังกฤษของเราเนี่ยพูดจริงมันแตกฉานขนาดไหนมันก็ระบาดกันนะครับจริงไหมฮะแต่ผมพูดจริงนะผมก็เป็นคนที่มีความอุตสาห์สองหันครับส่วนเรื่องของภาษาเนี่ยทุกวันเนี่ยนะไอ้นักที่ผมไปเรียนอังกฤษมาเนี่ยยังอยู่เลยนะแล้วผมก็ดูมันขณะเดียวกันตอนนี้ก็ซื้อหนังสือเกี่ยวกับสโมสรต่างๆที่เป็นฟุตบอลของภาษาอังกฤษเนี่ยผมซื้อเป็นหมื่นเลยนะ 4-5 หมื่นผมก็ซื้อเอามาศึกษาอยู่ตรงเนี้ยผมก็รู้ผมไม่เลยนะศึกษาซึ่งแบบว่าทำไมฟุตบอลเนี่ยถ้ามองดูแล้วเนี่ยเราศึกษาที่ไหนแล้วแต่ไม่ว่าของฟีฟ่าหรือของอังกฤษหรือของที่ไหนแล้วแต่เนี่ยถ้าคุณไม่ศึกษาต่อเนี่ยนะถ้าคุณอยู่กับที่ฟุตบอลมันเดินหน้าไปตลอดคุณเริ่มห่างความเจริญครับฉะนั้นคุณต้องศึกษาตลอดทุกวันนี้อ่านตลอดอย่างน้อยวัน2ชั่วโมง3ชั่วโมงนะเรื่องฟุตบอลเนี่ยฮะครับแล้วเดี๋ยวผมต้องเกริ่นแบบนี้ก่อนนะครับที่ครูฤทธิ์พูดถึงของฟีฟ่า AFC ที่ครูฤทธิ์พูดถึงนี่ครูฤทธิ์ก็ได้อบรมนะครับเพราะว่าการอบรมคอร์สที่ระดับที่เมืองไทยระดับ B license เนี่ยก็เป็นคอร์สเดียวกับที่ผมอบรมด้วยเราเรียนคอร์สเดียวกันใช่ไหมครูฤทธิ์ครับคอร์สนั้นก็มีโค้ชโอ่งเนี่ยที่ชูโรงหน่อยโค้ชนั้นน่ะเมื่อประมาณเกือบ10กว่าปีที่แล้วนะครับดังนั้นครับผมขออนุญาตถามแบบนี้เลยนะครับครูฤทธิ์ลูกศิษย์ครูฤทธิ์เนี่ยที่ปั้นมาเนี่ยในฐานะที่ครูฤทธิ์สอนที่เขาเป็นนักตอนที่เขาเป็นนักบอลเนี่ยมีใครบ้างโดยเฉพาะคนที่นั่งอยู่ข้างๆครูฤทธิ์เนี่ยมีใครบ้างเล่าให้ผมฟังหน่อยลูกศิษย์ที่ผ่านมือครูฤทธิ์มาครับคนอยู่ใกล้ก่อนนะจตุพงษ์ทองสุขนะครับนะมงคลดาวเรืองครับขอบคุณดาวเรืองสมรักลุงสว่างสมรักลุงสว่างอัตกรเสนเพ็งนะอัตกรเสนเพ็งไม่เอาคนที่ติดทีมชาตินะคนที่ติดทีมชาติแล้วกันนะไม่ต้องติดก็ได้ครับน้องช่วยนึกเลยน้องช่วยนึกเลยครับพวกสุริยันแจ่มแจ้งพวกเนี้ยสุริยันแจ่มแจ้งสุริยันแจ่มแจ้งครับอืมครับก็มากมายนะครับก็เอาง่ายๆเลยครับยุคที่อัสสัมชัญศรีราชาประสบความสำเร็จได้แชมป์นั่นคือยุคที่ครูฤทธิ์เป็นโค้ชอยู่ถูกต้องไหมครับใช่ใช่ไหมฮะในยุคจตุพงษ์จองสุกลุ่มพวกเนี้ยครับทีนี้ครูฤทธิ์การทำงานด้านโค้ชเนี่ยหลังจากที่ครูฤทธิ์ไปจบโค้ชมาแล้วเนี่ยแล้วก็โอเคละทำงานที่อัสสัมชัญศรีราชาหลังจากที่จบจากอัสสัมชัญศรีราชาแล้วเนี่ยงานโค้ชที่ครูฤทธิ์รับมาหลังจากนั้นมีที่ไหนบ้างยังไงครับไม่ผมส่วนมากแล้วผมไม่ค่อยไปรับงานที่ไหนนะส่วนมากจะมีคนให้ไปทำครับมีคนชวนไปช่วยครับคนตามให้ไปทำพอผมออกจากสามนี่ผม โรงเรียนแรกที่ติดต่อผมมาเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นอัสสัมชัญกรุงเทพกับกรุงเทพคริสเตียน
ครับสำนักงานของเทพคริสเตียนนะครับก็ไปสอนครับแต่มันแตกต่างจากที่อสัมชัญศรีราชาถือว่าทำไมเด็กอสัมชัญศรีราชาเนี่ยเป็นเด็กที่มาเริ่มต้นนะเป็นเด็กที่แบบว่าทำไมใครมาก็เอาไงครับนะที่แบบว่าถ้าพูดถึงเกรดของเด็กในกินแล้วเนี่ยพวกเนี้ยเกรดซีอ่ะครับครับต้องมาปั้นเอาก็มาปั้นเอาครับแต่ของพวกคริสเตียนหรือพวกสำคัญกรุงเทพในมุมมองแล้วปุ๊บนี่นะเขาเป็นเด็กที่ทำไมเขาคัดเกรดมาแล้วครับนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยในมุมมองของผมแล้วเนี่ยถ้าเด็กที่เราสร้างเองเนี่ยนะครับมันจะเข้าใจเรื่องของฟุตบอลได้เยอะกว่าเพราะว่าเด็กที่เราเกรดมาแล้วมาอยู่กับเราเนี่ยบางครั้งเขาคิดว่าเขาเก่งไงครับเรื่องรายละเอียดในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเขาอาจจะไม่สนใจครับเนี่ยบอกเลยว่าเด็กที่อยู่กับเรามานานเนี่ยจะมีความรู้สึกที่ทำไมนะรับรู้กับเราเนี่ยได้ดีในเรื่องของความเป็นจริงของฟุตบอลนะครับอ่ะโอเคผมอยากจะบอกเพื่อนๆอยากจะคงสงสัยแล้วว่าแล้วผมกับครูฤทธิ์มาพบกันได้ยังไงมาเจอกันได้ยังไงแล้วทำไมผมถึงเรียกว่าครูฤทธิ์เป็นอาจารย์ของผมผมต้องเกริ่นแบบนี้ก่อนครับผมรู้จักกับครูฤทธิ์ครั้งแรกปีผมจำไม่ได้แล้วสมัยก่อนผมทำงานอยู่ที่เป็นโค้ชอยู่ที่มหาลัยคริสเตียนแล้วก็ทางมหาลัยคริสเตียนก็ได้ดึงครูฤทธิ์เข้ามาช่วยผมโดยเฉพาะในช่วงเวลานั้นน่ะผมกับครูฤทธิ์ได้ทำงานร่วมกันนะครับแล้วก็โดยผมมาเป็นผู้ช่วยครูฤทธิ์ครูฤทธิ์ได้เวลาเดินทางไปซ้อมเนี่ยครูฤทธิ์ไปสอนเนี่ยจากกรุงเทพไปกลับกันทุกวันนะครับนครปฐมกรุงเทพครูฤทธิ์มารับผมที่บ้านไปกลับเรานั่งอยู่ด้วยกันบนรถทั้งไปและกลับเราพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลมากแล้วก็ผมก็ได้ใช้ช่วงเวลาเป็นปีๆนั่นแหละครับศึกษากอบโกยเก็บความรู้จากครูฤทธิ์มานั่นจึงเป็นที่มาของครูฤทธิ์ถึงเป็นอาจารย์ของผมนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสไตล์การสอนสไตล์การโคชชิ่งหรือว่าหลักการที่มันแตกต่างจากที่ผมอบรมมาไม่ว่าจะเป็น C B หรือว่าคอร์สต่างๆที่เปิดขึ้นในเมืองไทยผมขออนุญาตเข้าสู่ตรงนี้ครับผมอยากจะรู้ผมอยากจะรู้ครับผมอยากให้ครูฤทธิ์ช่วยพูดว่าข้อแตกต่างจริงๆเนี่ยที่ลายเส้น AFC สอนพวกเราเนี่ยมันไม่มีมันแตกต่างจากที่ครูฤทธิ์ไปเรียนอังกฤษขั้นสูงมามีอะไรบ้างผมอยากรู้ครับจะเข้าเรื่องให้เลยนะฮะครับเรื่องของฟุตบอลเนี่ยนะเราก็ต้องแยกแยะออกนะว่าอันไหนมันเป็นเรื่องความสามารถเฉพาะตัวแล้วก็อันไหนเนี่ยเป็นเรื่องของความเป็นทีมของอังกฤษจะแบ่งอย่างนี้ฉะนั้นแน่ในเรื่องของความเป็นทีมมันก็จะมีคอมบิเนชันเพลย์ในการเล่นบอลร่วมกันตั้งแต่สองคนสามคนขึ้นไปหรือเล่นเป็นกลุ่มใช่ไหมฮะแต่ตรงแยกนะของอังกฤษเขาจะแยกออกมาอย่างนี้ให้เห็นฉะนั้นเนี่ยในการทำบอลของผมเนี่ยนะผมมองดูเลยว่าฟุตบอลเนี่ยนะในการที่ผมจะสอนเด็กเนี่ยอันดับแรกเลยเนี่ยนะผมจะให้เขาเล่นให้ดูพอเขาเล่นไปแล้วปุ๊บเนี่ยถ้าเขาแบบว่าทำไมเนี่ยขาดเรื่องความสามารถเฉพาะตัวหรือว่าความเป็นทีมที่เขาจะใช้ในเกมจริงเนี่ยนะมันไม่มีเนี่ยนะเราจะทำยังไงเอานะความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยมาสอนเขาจะทำยังไงฉะนั้นจากตรงนี้แล้วเนี่ยของผมเนี่ยมันก็เป็นสไตล์ของที่แบบว่าทำไมอังกฤษเขาสอนมาฉะนั้นเนี่ย ถ้าเราจะเน้นเรื่องเบสิกปุ๊บเนี่ยนะเราก็สอนพื้นฐานเขาอาจารย์เรื่องความสามารถเฉพาะตัวเนี่ยมันก็มี ส่งบอลเลี้ยงบอลนะการพลิกบอลมาบอลคอนโทรลการหลอกเจตนาหรือการวิ่งตัวเปล่านะอะไรก็แล้วแต่โดยเฉพาะฟุตบอลเนี่ยถ้าพูดจริงๆแล้วสมัยเนี่ยถ้าเราดูฝรั่งเศสที่ได้แชมป์เนี่ยการวิ่งตัวเปล่านี่สำคัญมากโอ้สุดยอดครับแต่พาซิ่งเนี่ยนะฉะนั้นจากตรงนี้แล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ดูว่าเด็กเราเนี่ยขาดอะไรฉะนั้นเมื่อเขาขาดอะไรไปแล้วปุ๊บเนี่ยนะเราต้องทำให้เขาสอนเขาให้เขาได้เข้าใจในเรื่องของเทคนิคเพราะนั้นเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยนะพอวันนั้นสอนเรื่องอะไรก็แล้วแต่ให้เขาเนี่ยนะสิ่งนั้นเนี่ยวันนั้นนะผมจะต้องให้เล่นเลยให้เขาเนี่ยนำเอามาใช้ถ้าคุณนำเอามาใช้ไม่ได้ผมก็ทำไมจะแก้ไขเขาแต่ครับเนี่ยของฟุตบอลของ AFC เมืองไทยวันเนี้ยนะปล่อยให้เด็กเล่นครับแล้วก็ตะโกนไม่มีเกมฟิสเกมเพื่อที่จะมาแก้ไขเด็กครับมันเลยแบบว่าทำไมนะฉะนั้นเนี่ยเด็กในเมื่อไม่มีความเข้าใจแล้วจะรู้ไหมว่าอะไรผิดอะไรถูกอ่ะโค้ชก็ได้แต่โกนอยู่ข้างสนามฉะนั้นโค้ชได้แต่โกนข้างสนามเนี่ยแต่ภาพจริงของเด็กไม่เห็นเนี่ยแล้วเด็กจะรู้ได้ไงไหนผิดไหนถูก
ครับนะก็คงยังจำได้ไหมที่คุณนิดไปสอนแล้วนะคงจะบอกโอ้โหคุณนิดสอนบอลเนี่ยผมไม่เห็นมีใครสอนอย่างคุณนิดเลยใช่ครับนั่นแหละฉะนั้นแต่ตรงนี้เนี่ยผมจำเลยครับไปอังกฤษมาเนี่ยนะพอนักเสียงก็จะฟีสเกมเฟสก็คือแช่แข็งคุณผิดปั๊บผมกลับที่เดิมจะชี้เลยว่าจะทำไงยังไงต้องชี้ออกครับนะที่ไม่มีเนี่ยในความรู้สึกของผมมุมมองของผมแล้วเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของทฤษฎีไม่แม่นอย่างนึงถูกครับนะพอทฤษฎีไม่แม่นปุ๊บเนี่ยนะคุณไม่รู้จริงไงว่าไอ้สิ่งนี้จะนำเสนอยังไงแต่ถ้าเวลาคุณสอนปุ๊บเนี่ยธงก็เคยเห็นใช่ไหมมันเคยเห็นไหมยังนำมาใช้ทุกวันเลยครับคุณฤทธิ์เห็นภาพครับทุกอย่างทุกอย่างครับฉะนั้นการถ้าเราเป็นโค้ชที่ดีแล้วเราจับผิดเด็กได้เนี่ยนะแล้วแก้ไขที่เนี่ยนั่นแหละสุดยอดบอกให้เลยครับครับก็ผมขออนุญาตเดี๋ยวผมขออนุญาตแทรกนิดนึงสิ่งที่ครูฤทธิ์พูดมาทั้งหมดเนี่ยถ้าใครที่เป็น FC ช่องผมหรือดูช่องผมมาตลอดเนี่ยเพื่อนๆคงจะรู้เลยนะครับว่าอ๋อผมรู้แล้วว่าไอ้คำพูดที่โค้ชธงพูดแล้ววิธีการที่โค้ชธงนำมาเผยแพร่เนี่ยมันมาจากคนที่นั่งอยู่ข้างหน้าคุณนี่เองผมบอกได้เลยว่าผมพยายามสื่อครูฤทธิ์ครับผมพยายามสื่อกับแฟนบอลหรือทุกคนทั่วไปที่เป็นโค้ชไม่ว่าจะเป็นรุ่นน้องนะครับสิ่งที่ครูฤทธิ์พูดมาทั้งหมดคือสิ่งที่ผมก๊อปปี้ออกมาพูดทุกคําแล้วผมก็บอกว่าสิ่งนึงที่ทําให้เด็กเราไม่พัฒนาแล้วก็ไม่เกิดการพัฒนาก็คือในเรื่องของกระบวนการโค้ชชิ่งโปรเซสก็คือขั้นตอนในการโค้ชชิ่งไม่ว่าเวลาเด็กผิดเนี่ยไม่มีการหยุดอย่างที่ครูฤทธิ์บอกไม่มีฟีดไม่มีแก้ไขแล้วเด็กมันจะรู้มั้ยอันเนี้ยครูฤทธิ์พูดมาแบบเนี้ยผมนั่งยิ้มปากไม่หุบเลยแสดงว่าไอ้ที่ผมจำมาจากโคลิสเนี่ยผ่านมาเป็น10ปีและผมใช้แล้วประสบความสำเร็จอยู่ทุกวันเนี่ยมันยังใช้ได้แล้วมันก็ยังเป็นข้อแตกต่างอยู่สิ่งหนึ่งที่โคลิสพูดมาเมื่อสักครู่นี้บอกว่าที่เขาไม่กล้าหยุดไม่กล้าโคชชิ่งมันมีอยู่2แบบก็คือ 1. เขาไม่เข้าใจกระบวนการโคชชิ่งโปรเซสกับ 2. หรือว่าเขาไม่มีองค์ความรู้อ่ะอันนี้ผมขอสนับสนุนเท่านี้โคลิสต่อเลยครับยาวๆวันนี้คนสนใจมากครับไม่หรอกคือว่าฟุตบอลเนี่ยนะโดยเฉพาะถ้าเราพูดกันจริงๆเนี่ยนะไม่ว่าฟุตบอลระดับไหนของเมืองไทยก็แล้วแต่นะครับถ้านะฟุตบอลเราเนี่ยนะระดับสูงหรือระดับอะไรแล้วแต่หรือคนที่แบบว่าระดับทีมชาติก็แล้วแต่ถ้าฟุตบอลมันเก่งจริงเนี่ยผมบอกเลยว่าบอลไทยมันต้องไปใช่ไหมบอลที่สูงกว่านี้ได้แล้วเนี่ยฉะนั้นเนี่ยนะถ้าเราจะไปได้ปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องอยู่ที่โค้ชว่านะคุณจะแก้ไขเด็กยังไงนะในก่อนที่เขาจะเติบโตมาได้ระดับบอลระดับสูงได้เนี่ยครับนะไม่มีพวกอย่างนี้แต่อย่างหนึ่งเด็กเนี่ยพอเล่นได้ระดับไทยลีกอะไรได้แล้วปุ๊บนี่นะผมก็ดูแลเนี่ยนะเขาถือว่าเขาเก่งครับผมถามเก่งตรงไหนเนี่ยถ้าเก่งจริงๆก็บอลไทยบอลโลกหรือระดับหนึ่งของเอเชียแต่มันยังไปไม่ได้เลยผมถามหน่อยฉะนั้นเนี่ยเรื่องของที่ฐานะของนักฟุตบอลไทยเนี่ยนะมันลืมตัวครับผมบอกเลยนะแล้วไม่ค่อยยอมรับอ่ะนะเอางี้ก่อนอย่างถ้าผมแก่ๆเนี่ยมาสอนไอ้เด็กรุ่นเนี้ยผมถามเลยว่ามันจะมีความเชื่อขนาดไหนครับถามเนี่ยครับนะจากตรงนี้เนี่ยเรื่องที่ถิมนะเนี่ยนะสำคัญถ้าคนที่เล่นฟุตบอลเนี่ยไม่ลดตัวเองเนี่ยนะไม่เชื่อฟังโค้ชเนี่ยให้ดียังไงกันแล้วมันยากครับครับครับโอเคทีนี้มาอันนี้ครับที่ผมอยากถามต่อก็คือคุณฤทธิ์นักฟุตบอลไทยเนี่ยถ้าเราไม่พูดถึงเรื่องทิฏฐิมานะแล้วเนี่ยสิ่งที่นักบอลไทยขาดอะที่นำไปประกอบการเล่นเป็นทีมแล้วทำให้ทีมประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นระดับสโมสรหรือระดับชาติเนี่ยที่คุณฤทธิ์ดูผ่านทางถ่ายทอดสดหรือดูที่สนามเนี่ยคุณฤทธิ์ว่านักฟุตบอลของไทยเนี่ยขาดการสอนจากโค้ชที่สอนอยู่ทุกวันเนี่ยขาดเรื่องอะไรบ้างคุณฤทธิ์พอรู้ไหมพอนึกออกครับถ้าผมจะพูดให้เลยนะทุกวันเนี่ยนะในเมื่อนะเรามีผู้ใหญ่ในสังคมของวงการฟุตบอลเนี่ยนะฮะเป็นผู้ที่ดูแลในวงการฟุตบอลเราอยู่จริงไหมครับฉะนั้นผมมองแล้วเนี่ยนะเขาสามารถหาคนที่รู้ฟุตบอลจริงๆโดยเฉพาะที่เป็นคนไทยเนี่ยนะครับเอาคนไทยนะเพราะมันจะแตกฐานเรื่องภาษาได้ดีกว่าครับเอาคนไทยที่มีความสารู้ความรู้ความสามารถเนี่ยนะเอามาสอนเด็กที่แท้จริงเนี่ยผมถามหน่อยเถอะนะจะมีสักกี่คนที่จะทำตรงนี้ให้ดีนั่นจากตรงนี้ผมมองดูแล้วเนี่ยนะมันยังไม่มีจุดนี้ไงครับฉะนั้นเนี่ยนะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะฟุตบอลเนี่ยนะต้องมีคนที่รู้จริงฮะแล้วก็แก้ไขเด็กนะเข้าใจหลายสิ่งหลายอย่าง
นะมันก็พูดยากนั้นจากแบบว่าทำไมนะมองดูแล้วเนี่ยมันไม่มีตรงนี้ไงอืมก็ผมมองว่ามันไม่มีครับผมจะขยายความให้ตามนี้ก็คือเด็กไม่พัฒนาเมื่อกี้ครูลิศพูดถึงคนดูแลด้านบนทีนี้คือยกตัวอย่างเช่นที่ผมเห็นเนี่ยแล้วผมขออนุญาตเอาองค์ความรู้ที่ครูลิศสอนผมมาพูดยกตัวอย่างเช่นเด็กที่เล่นในสนามเนี่ยครูลิศตั้งแต่2คนขึ้นไปครูลิศเด็กหลายคนรวมถึงนักฟุตบอลระดับอาชีพบ้านเราเนี่ยมีปัญหาตั้งแต่2คนขึ้นไปยกตัวอย่างเช่นคอมบิเนชั่นเพย์ในพื้นที่แดนสุดท้ายครูลิศมีปัญหามากยันทีมชาติการวิ่งตัวเปล่าหรือแม้กระทั่งไทมิ่งเนี่ยยกตัวอย่างแบบเนี้ยที่ผมอยากจะทราบจากครูลิศนอกจากเรื่องพวกเนี้ยครูลิศว่าเด็กไทยเราขาดอะไรบ้างรวมถึงครูลิศอาจจะขยายความสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อข้างต้นเรื่องคอมบิเนชั่นเพย์เรื่องไทมิ่งเรื่องความสัมพันธ์การเล่นแต่2คนขึ้นไปอ่ะครูลิศช่วยเผยแพร่องค์ความรู้หน่อยครับเอาอย่างงี้นะถามมาอีกทีนะนะฟุตบอลเนี่ยเรื่องของคอมบิเนชั่นเพลย์เนี่ยนะนะถ้าพูดกันจริงๆแล้วเนี่ยเราก็สามารถเล่นได้ทั่วสนามจริงไหมครับใช่ไหมคอมบิเนชั่นเพลย์เล่นด้านข้างโอ้โหแบบรันหรือจะเล่นบอลชิงวันทูนะหรือจะเล่นเติร์นมาแลนดิ้งนะด้านข้างก็เล่นได้นะขณะเดียวกันปุ๊บเนี่ยนะด้านข้างก็เล่นได้มันเป็นวิธีการลุกอย่างหนึ่งในเรื่องของการเล่นบอลร่วมกันจะเล่นมันมีโอเวอร์แลปมีครอสโอเวอร์นะเทคโอเวอร์แล้วก็ไบไซรันนะนั่นเนี่ยเนี่ยเป็นเรื่องของคอมบิเนชันเพลย์ซึ่งของอังกฤษเนี่ยเขาแบ่งคอมบิเนชันเพลย์ออกเป็น4อย่างอ้าวจัดเต็มเลยคุณลิศจัดเต็มเลยอีกอย่างที่ผมเนี่ยนะอันดับแรกเลยคือวอลพาสบอลชิ่ง 2-1 นะไบไซรันคือวิ่งตัดหลังครับเทคโอเวอร์หรือครอสโอเวอร์นะ คือการเล่นอีกคนวิ่งสวนทางกันอีกคนเอาบอลไปนะแล้วอีกอันนึงอ่ะนะเดี๋ยวก่อนรู้จักมันไม่ได้เนี่ยเต้นแมลนดิ้งเต้นแมลนดิ้งโอเวอร์แลปรันโอเวอร์แลปโอเวอร์แลปรันครับครับฉะนั้นการเล่นโอเวอร์แลปรันเนี่ยนะพอเราให้ไปแล้วปุ๊บเราจะวิ่งอ้อมหลังใช่ไหมใช่ป่ะการวิ่งอ้อมหลังเนี่ยไอ้คนที่ป้องกันเราอยู่ปุ๊บเนี่ยนะมันก็ไม่กล้าเข้าหรอกแต่ขณะที่เราวิ่งอ้อมหลังปุ๊บเนี่ยไอ้คนที่รองการป้องกันเนี่ยมันจะเคลื่อนที่ออกไปไงทำให้พื้นที่ข้างหลังเนี่ยว่างพอที่ข้างหลังว่างเนี่ยไอ้คนที่ครองบอลเนี่ยก็ตัดสินใจจะส่งหรือจะเลี้ยงเองเพราะพื้นที่มันไม่มีตัวรองบอลที่จะป้องกันแล้วไงครับฉะนั้นจากตรงนี้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยโค้ชต้องมีความเข้าใจว่าไอ้เรื่องการเล่นเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของทฤษฎีของไอ้4อย่างเรื่องของคอมบิเนชันเพลย์ที่เนี่ยที่ผมพูดเนี่ยมันมีขั้นตอนอะไรบ้างความใช่ครับนะต่อไปต่อครับแต่ว่าเล่นโอเวอร์แลปคุณได้เล่นนะอย่างเล่นวอลพาสถ้าก็เล่นวอลพาสไปฉะนั้นมันมีหลักของมันการที่คุณจะได้บอลพาสเนี่ยคุณต้องขี่บอลเข้าหาคู่ต่อสู้นะเมื่อถึงประมาณเรื่อง2ถึง3หลาหรือประมาณเอาว่าคู่ต่อสู้เนี่ยไม่สามารถที่จะแย่งคุณได้คุณก็หลอกเจตนาแล้วส่งให้ไอ้คนที่มาเป็นกำแพงเนี่ยทำชิ่งกับคุณแต่คนที่เป็นกำแพงเนี่ยนะมันต้องห่างคู่ต่อสู้กี่หลาครับอย่างน้อยประมาณ3หลา3หลาเป็นอย่างน้อยครับใช่ไหมเพราะถ้าคุณไปรองบอลไกลเกินไปเนี่ยผมเล่น2-1ปุ๊บเนี่ยพอผมให้คุณบอลไปเนี่ยนะถ้ามันยาวเกินไปปุ๊บเนี่ยไอ้คนที่มันเราจี้บอลก็หามันเนี่ยมันถอนตัวลงไปแล้วพอบอลขึ้นมาปุ๊บมันบอลไปกินแล้วเราไม่ได้โอเคครับผมขอแทรกนิดนึงคำว่าลองบอลคำว่าลองบอลของคุริก็คือซัพพอร์ตคำว่าลองบอลคือซัพพอร์ตแล้วก็ถ้าไปลองบอลไกลในพื้นที่แดนสุดท้ายในพื้นที่คอมมูนิตี้เพจถ้าจะเอาชนะเขาในพื้นที่ที่มันคับขันเนี่ยถ้าซัพพอร์ตไกลมันจะไม่สามารถเอาชนะเขาได้ต้องเข้ามาซัพพอร์ตใกล้ๆก็คือมุมระยะทางในการซัพพอร์ตซึ่งอันนี้มันเป็นหลักการที่เราเรียนโค้ชกันมาแต่เราไม่สามารถมาตีแตกฉานกันได้ว่าซัพพอร์ตระยะนี้เพื่ออะไรซัพพอร์ตระยะกลางเพื่อระยะสั้นเพื่ออะไรควรซัพพอร์ตตรงไหนเอาต่อครับต่อครับคุณลิศกำลังสรุปนะเรื่องของการลองบอล นะครับถ้าคุณลองบอลในแดนลุกนะครับคุณต้องใช้ระยะทางเนี่ยประมาณ5หลาครับสั้นน้อย5หลาเพราะการเดินทางของบอลต้องเร็วจริงมั้ยครับถูกมั้ยนะถ้าคุณลองบอลมาเล่นกับคนที่มีบอลปุ๊บเนี่ยถ้าผมให้บอลไปปุ๊บเนี่ยกว่าบอลจะถึงคุณแล้วกว่าบอลจะกลับมาในทางที่ผมต้องการไปเล่นเนี่ยผมถามว่ามันใช้เวลานานมั้ยครับถ้าลองอย่างนานครับนานงั้นคู่ต่อสู้ก็เอาไปกินหมดแล้วก็มาทำการป้องกันลอยมาถอยร่นทำการป้องกันหมดครับอืมนะแค่นี้แต่เวลาที่เราจะทำการป้องกันเราลองบอลเพื่อนเราเนี่ยนะที่ต่างนะวิงแบ็คนะนะ
เซนเตอร์แบ็กจะไปลองบอลอย่างเงี้ยมันต้องใช้ระยะทางเยอะครับครับเพราะว่าจะเน้นเรื่องความปลอดภัยครับเพราะว่าถ้าลองบอลใกล้เกินไปถ้ามันพลาดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยคู่ต่อสู้ตัดบอลได้ปุ๊บยิงประตูเลยแต่ถ้าคุณลองบอลเนี่ยระยะ25หลาครับ5ถึง25หลาเนี่ยถ้าคุณลองบอลได้เสร็จปุ๊บเนี่ยคนที่ส่งบอลให้ตัวลองบอลเนี่ยนะจะส่งบอลแรงได้ครับเพราะว่าถ้ามันมีข้อผิดพลาดปุ๊บยังไงแล้วแต่มันไกลต่อคู่ต่อสู้ลองบอลเนี่ยก็มีสองลักษณะด้วยถ้าจะพูดเรื่องการลองบอลใช่ผมขยายความแบบนี้นะครับเพื่อนๆที่ผมเคยพูดบ่อยว่าการซัพพอร์ตหรือการสนับสนุนในการเล่นมุมระยะทางในการซัพพอร์ตถ้าเป็นแดนที่1หน้าประตูเราเนี่ยมันต้องใช้พื้นที่ระยะค่อนข้างยาวหน่อยเพราะเราต้องเซฟแต่ถ้าเข้าสู่คอมบิเนชันเพย์แดนบนมันต้องใช้พื้นที่ระยะสั้นเพราะถ้าคุณซัพพอร์ตระยะทางมันไกลคุณจะไม่มีทางเอาชนะหรือไปเจาะประตูก็ได้คุณก็ต้องคล้ายๆคอมแพคครับคุณบีบเข้ามาสั้นๆเพื่อให้มุมระยะทางในการเล่นมันเร็วนี่ผมขยายความตามที่คุณฤทธิ์พูดเพราะสิ่งที่ผมพูดให้พวกคุณฟังมาตลอดเป็นปีๆเนี่ยต้นฉบับต้นแบบคือคนที่นั่งอยู่ข้างหน้าผมนี่แหละครับผมเอามาใช้หมดครับคุณฤทธิ์ทุกอย่างผมไม่ทิ้งเลยแม้แต่เม็ดเดียวผมนั่งยิ้มคุณฤทธิ์พูดมาเนี่ยผมนั่งยิ้มแล้วผมก็เชื่อว่าแฟนบอลทุกคนฟังอ๋อนี่คืออาจารย์โค้ชธงเองเขาบอกเนี่ยหาตัวเจอแล้วเนี่ยคนที่ทำให้โค้ชธงพูดแตกต่างจากคนอื่นคนที่นั่งหน้าผมเนี่ยเขาบอกหาเจอแล้วอาจารย์ผมคุณฤทธิ์มีอะไรต่อไหมครับ จัดให้ผมหน่อยในมุมมองของคุณฤทธิ์แล้วเนี่ยครับนะโค้ชที่สอนบอลยุคเนี่ยส่วนมากแล้วในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสนามเนี่ยเขาไม่สามารถนะที่จะแบบว่าแก้ไขสถานการณ์เนี่ยข้อผิดพลาดในความเป็นจริงได้ครับจัดตรงนี้มันสนุกแม็กเลยวันนี้จัดเต็มเลยจัดเต็มเลยครับจัดเต็มเลยสนุกแล้วเนี่ยคือเขาจับผิดเด็กไม่ได้และอย่างวิธีการแก้ไขและทฤษฎีของเขาเนี่ยมันก็ไม่แม่นฉะนั้นเนี่ยนะฉะนั้นทฤษฎีเนี่ยมันก็เหมือนกับคุณซ่อมรถเนี่ยครับคุณจะใช้อะไรมาใช้อะไรแต่ฟุตบอลนะเรื่องของในการแก้ไขเด็กเนี่ยคุณก็ต้องเอาทฤษฎีมาคุณจำได้ไหมครับถ้าคุณไม่มีทฤษฎีนะผมบอกได้เลยเนี่ยรายละเอียดในการสอนบอลมันจะไม่เกิดรู้ไหมว่าผมไปอังกฤษแต่ผมกลับมาทฤษฎีที่มันเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยนะผมเรียนนี่ผมจดมาหมดเลยนะบนกระดาษเนี่ยเวลาเขาสอนเนี่ยผมจดมาหมดทุกอย่างจดมาหมดเลยแล้วมาเนี่ยผมเนี่ยนั่งท่องเป็นเดือนเลยครับครับนี่เรื่องจริงทุกวันนี้ก็ยังทำไมบอกได้เลยว่าสิ่งที่ผมมีเนี่ยนะผมก็ยังให้คนอื่นได้ดูอีกนะเนี่ยครับแต่คนที่อยู่ข้างที่ผมเท่านั้นนะที่จะได้ดูครับครับนะงั้นจากตรงนี้แล้วเนี่ยนะผมมองดูแล้วเนี่ยทำยังไงนะเราจะมีโค้ชที่แบบใหม่ๆแต่โค้ชที่ระดับสูงๆจริงๆแล้วเนี่ยของเมืองไทยผมก็ว่าน่าจะมีหลายๆคนเนี่ยนะแต่ผมไม่รู้ความใกล้ชิดกับเขาผมไม่มีไงอาจจะมีก็ได้เขาไม่มีโอกาสแต่คุณที่ได้มีโอกาสที่มาอยู่กับธงรู้ไงครับผมรู้ครับครับธงรู้แต่คนอื่นเขาทำไมนั่นแต่ธงก็ยังไม่รู้อีกว่าโค้ชอีกหลายคนเนี่ยเป็นยังไงจริงไหมครับแต่ถ้าที่คุณได้ดูความละเอียดสำคัญที่สุดละเอียดในการสอนถูกต้องผมขออนุญาตแทรกแบบนี้คุณฤทธิ์คือเด็กเนี่ยจะพัฒนาหรือไม่พัฒนาไม่ว่าจะเป็นหัวข้อการฝึกอะไรก็ตามในแต่ละหัวข้อที่คุณเขียนไปในแผ่นส่งให้ผู้บริหารหรือส่งให้ก็ตามนี่ผมขออนุญาตพูดโดยรวมนะครับผมเชื่อว่าหลายคนทำแบบที่ผมพูดแต่บางคนอาจจะไม่ทำนะครับในหัวข้อการฝึกในแต่ละหัวข้อเนี่ยคุณจะไม่มีทางสำเร็จเลยถ้าคุณไม่มีองค์ความรู้ในหัวข้อนั้น1 2คุณไม่สามารถโคชชิ่งหรือลงไปแก้ไขในขณะที่เด็กทำผิดหยุดแก้ไขทำซ้ำจนให้เด็กทำสำเร็จในเหตุการณ์นั้นถ้าคุณไม่สามารถเมื่อกี้นี้ครูฤทธิ์พูดว่าถ้าคุณไม่สามารถจับผิดเด็กได้คุณไม่มีทางแก้ไขเด็กได้จับผิดคืออะไรครับจับผิดมันอยู่ในหัวข้อเซอร์เวย์ที่ผมเคยพูดในกระบวนการโคชชิ่งโปรเซสที่ผมสอนเพื่อนๆเราปล่อยให้เด็กฝึกถ้าเด็กฝึกอยู่เราจับผิดครับจับผิดก็คือเซอร์เวย์ครับพอเด็กผิดปุ๊บคุณจะรู้ได้ไงว่าเด็กผิดหรือไม่ผิดถ้าคุณไม่มีองค์ความรู้ถ้าคนมีองค์ความรู้ก็คือทฤษฎีที่ครูฤทธิ์พูดนั่นคุณก็จะสามารถจับผิดเขาได้แล้วคุณก็สามารถเข้าไปหยุดแล้วก็แก้ไขเขาได้กระบวนการโค้ชชิ่งมันจึงโคตรสำคัญเหมือนที่ครูฤทธิ์บอกถ้าคุณโค้ชชิ่งไม่เป็นสอนไม่เป็นไม่มีความรู้ให้ตายยังไงเด็กก็ไม่เข้าใจในหัวข้อที่คุณต้องการสอนในครั้งนั้นผมพูดถูกไหมครับครูฤทธิ์ใช่ครับแต่เพียงแต่ภาษาของธงเนี่ยกับของครูฤทธิ์เนี่ยมันแตกต่างกันไปนะใช่เรื่องทฤษฎีธงก็บอกเอาองค์ความรู้ใช่ไหมครับนะครับมันก็โอเคนะฮะแต่ของผมใช้มันค่อนข้างโบราณหน่อยนะจะเอาก็ธรรมดาครูฤทธิ์ผมเรียนจากครูฤทธิ์มาเนี่ยเป็นสิบปีผมบอก
แบบรับแบบลูกผู้ชายเลยทุกเม็ดครับคุณฤทธิ์ที่คุณฤทธิ์พูดมาทั้งหมดเนี่ยผมใช้อยู่ทุกวันแล้วผมใช้จริงๆด้วยผมใช้ในการสอนโค้ชชิ่งทุกวันทุกหัวข้อผมใช้ไม่เคยทิ้งเลยแล้วก็ผมก็มาปรับวิธีการพูดเพื่อให้เด็กๆ เข้าใจมากขึ้นผมอาจจะมีศาสตร์และศิลป์ในด้านนี้มากหน่อยก็เลยอาจจะได้เปรียบบางทีคำพูดเนี่ยที่คุณฤทธิ์พูดมาผมถึงอธิบายเพิ่มไหมครับเพื่อนๆเพราะทุกอย่างที่คุณฤทธิ์พูดมามันคือสิ่งที่ผมเรียนรู้มาจากคุณฤทธิ์ทั้งนั้นที่ผมสอนเพื่อนๆที่ผมพูดให้นักฟุตบอลฟังหรือใครฟังจากทางช่องทางไหนก็ตามผมเอามาจากคุณฤทธิ์ทั้งหมดและผมมาปรับให้เข้ากับยุคสมัยเท่านั้นแต่ทฤษฎีพื้นฐานผมมาจากคุณฤทธิ์ทั้งหมดที่ผมเคยบอกคุณฤทธิ์ครับผมเคยบอกทุกคนว่าผมอะอบรมลายเส้นมาจากที่ไหนก็ตามเนี่ยผมนำมาใช้ครับไม่ใช่ไม่ดีครับจาก AFC ดีแต่ที่ผมนำมาใช้ประกอบอาชีพทุกวันนี้ 20% อีก 80% มาจากที่ผมได้มาจากครูฤทธิ์และผมมาปรับปรุงพัฒนาเพิ่มขึ้นดังนั้นนี่แหละครับคนที่ผมพูดถึงคือคนนี้นะครับครูฤทธิ์มีอะไรอยากจะคุยกับแฟนๆที่อยากจะให้องค์ความรู้อีกก็จัดเลยครับครูฤทธิ์จัดต่อเลยกำลังสนุกเลยไม่จะพูดยังไงดีนะเพราะว่าทุกวันเนี่ยฟุตบอลเมืองไทยเนี่ยผมมองดูนะนะมันยากเพราะว่าอะไรเนี่ยนะสิ่งที่เราจะให้ค้นคว้าจริงๆเนี่ยนะมันไม่มีไงครับโดยเฉพาะเรื่องของนะวิชาการเนี่ยนะมันไม่มีหายากครับอ่ะเอาง่ายๆเลยสรุปผมสรุปเลยพูดเลยคือสรุปว่าผมเชื่อว่าทุกคนผมว่าโค้ชทุกคนมีองค์ความรู้ผมเชื่อแล้วกันเพราะเราไม่รู้หรอกว่าใครจะมีองค์ความรู้มากน้อยแค่ไหนและผมเชื่อว่าหลายคนมีองค์ความรู้มากกว่าผมนะมากกว่าผมแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญอย่างที่ผมพูดย้ำประจำเลยคุณฤทธิ์ผมพูดย้ำเลยว่าให้คุณเก่งระดับอภิมหาด็อกเตอร์แล้วคุณไม่สามารถจับผิดเด็กได้อย่างที่คุณฤทธิ์บอกคุณไม่สามารถสต็อปโคชชิ่งสอนให้เขาเข้าใจหรือแก้ไขเขาได้คุณก็เปรียบเสมือนโค้ช Google คุณฤทธิ์ผมเรียกโค้ช Google โค้ช Google ซึ่งเดี๋ยวนี้มันสามารถเปิดได้ครับตาม YouTube ตาม Google เสิร์ชอินเทอร์เน็ตก็มีแต่บางคนมีความรู้เขายังไม่เข้าใจกระบวนการโคชชิ่งโปรเซสกระบวนการโคชชิ่งในสนามครูฤทธิ์รู้ไหมครับว่าที่ครูฤทธิ์บอกว่าครูฤทธิ์ไม่เคยเห็นการโคชชิ่งในสนามเลยแบบที่ครูฤทธิ์พูดเมื่อต้นรายการน่ะต้นไลฟ์อ่ะผมก็ขอสนับสนุนสิ่งที่ครูฤทธิ์พูดสิ่งที่ครูฤทธิ์พูดเพราะว่าสิ่งที่ครูฤทธิ์พูดน่ะคือสิ่งที่ผมทำแต่มันเริ่มมีแล้วครับมันเริ่มมีการโคชชิ่งแบบนี้แต่ก็ยังหาดูได้น้อยมากคุณฤทธิ์น้อยจริงๆศาสตร์ในการโคชชิ่งผมไม่ได้มาจากการอบรมลายเส้นศาสตร์ในการโคชชิ่งไม่ว่าจะเป็นท่าทางมือไม้ในการชี้แบบนี้นะคุณฤทธิ์แบบนี้แบบผมก๊อปปี้คุณฤทธิ์มาทั้งหมดทุกวันนี้ผมยังใช้อยู่เลยผมยอมรับจากแบบลูกชายผมยังใช้อยู่เลยไม่ว่าคำพูดท่าทางจังหวะทัมมิ่งในการลงไปโคชชิ่งหรืออะไรก็ตามผมก๊อปปี้คุณฤทธิ์ผมใช้มาเป็น10 ปีจนมันเป็นกายตัวตนเป็นตัวตนผมไปแล้วผมยอมแล้วว่าผมไม่ได้เอามาจากลายเส้นเลยผมไม่ได้เอามาจากลายเส้นเลยผมมาจากคุณฤทธิ์ทั้งนั้นเลยนะครับอ่ะทีนี้ผมถามคุณฤทธิ์ต่อเดี๋ยวค่อยมาอ่านคอมเมนต์ทำอย่างไรครับคุณฤทธิ์ในมุมมองของคุณฤทธิ์เอาในมุมมองของคุณฤทธิ์นะครับประเทศไทยทีมชาติไทยหรือระดับสโมสรไทยจะเทียบเท่าระดับเอเชียได้ยากเลยไหมครับต้องแก้ตรงไหนก่อนไอ้เรื่องนี้นะการที่ผมสอนสโมสรหรืออะไรเนี่ยนะผมมองดูแล้วเนี่ยนะผมก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสนั่นเท่าไหร่ผมก็เคยสอนแบบว่าทำไมอย่างท่าเรือเนี่ยนะพอเราตกชั้นก็ให้ผมทำนะผมก็ทำแล้วมันไม่ตกชั้นพอนั่นเสร็จก็ออกไม่ได้ทำนะสรุปแล้วเนี่ยฟุตบอลสโมสรของไทยลีกแบบไทยลีกเนี่ยถ้ามองดูแล้วเนี่ยผมไม่ได้ทำเลยดีกว่านี้ดีกว่าครับฉะนั้นจากนี้แล้วเนี่ยนะสิ่งที่ผมคิดว่าฟุตบอลเมืองไทยที่ทงถามไม่ได้ถามเรื่องอะไรนะบอกมาใหม่ได้ลืมแล้วอ่ะผมอยากจะว่าเราจะสามารถในมุมมองของคุณฤทธิ์ณปัจจุบันนี้อ่ะถ้าการสอนปัจจุบันเนี้ยเราจะสามารถเทียบเท่าระดับเอเชียได้ไหมโอ้เนี่ยผมมองดูแล้วนะเอาตรงๆนะครับคุณฤทธิ์ในมุมมองคุณฤทธิ์แต่เราไม่ได้ไปแตะโค้ชคนไหนเราไม่ได้แตะสโมสรอะไรมาตรฐานของฟุตบอลไทยจะมีโอกาสเทียบชั้นระดับเอเชียได้ไหมในมองคุณฤทธิ์ถ้าการสอนการโค้ชชิ่งการทำงานของบ้านเรายังเป็นลักษณะแบบนี้หรือเป็นลักษณะแบบนี้มีโอกาสเทียบชั้นเท่าเอเชียไหมเอาอย่างนี้นะโค้ชในเมืองไทยเนี่ยเท่าที่ผมจะไปสัมผัสกับเขาเนี่ยนะฮะมีน้อยคนมากที่ผมสัมผัสเขา
ผมไม่รู้ว่าความสามารถเขามากขนาดไหนนะครับองค์ความรู้เขาขนาดไหนผมก็ไม่รู้นะที่นั่นเป็นเรื่องยากที่ผมจะพูดคุยนะว่านะวิธีทางรายการที่เราทำไงนะจะไปได้ไกลเรื่องของฟุตบอลเมืองไทยเนี่ยมันจะเป็นยังไงพูดยากครับฉะนั้นแล้วตรงนี้แล้วเนี่ยสิ่งถ้าเราจะให้ฟุตบอลเมืองไทยไปไกลแล้วเนี่ยนะเราต้องปรับทัศนคติของนักบอลด้วยนักบอลหลายๆคนเนี่ยความตั้งใจอยู่ตรงไหนนะตั้งแต่เด็กๆเลยเนี่ยพอเล่นบอลได้เก่งหน่อยนะนะฮะนะมันก็ทำไมนะชักเริ่มจะลืมตัวแหละนึกอย่างพอโตขึ้นไปแล้วปุ๊บเนี่ยพอนั่นขึ้นไปปุ๊บเป็นสูงระดับสูงปุ๊บเนี่ยบางครั้งก็เล่นบอลล้มโค้ชนะระเบียบวินัยหายากถามจะมันจะเก่งได้ยังระเบียบวินัยไม่มีครับนะมันก็พูดยากอ่ะมันมองแล้วครับนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วทำไมคุณต้องสร้างโค้ชอ่ะครับต้องสร้างโค้ชคุณต้องสร้างโค้ชฮะเอาที่แบบว่าทำไมเป็นคนที่แบบว่าอามีรายละเอียดตามที่โค้ชมองเห็นและเรามองเห็นเนี่ยรู้อ่ะแค่นี้ก็พอแล้วว่าครับถ้าทำได้จริงๆแล้วเนี่ยนะอย่างโค้ชผมมองดูว่าที่พูดกับคุณนิดเนี่ยก็มองดูแล้วความสำเร็จเรามีจริงจริงไหมครับนั่นจากตรงนี้เนี่ยครับเราต้องทำไมหาโค้ชที่แบบว่าทำไมมันพูดยากอ่ะเข้าใจครับคุณฤทธิ์โอเคเพราะว่าอันนี้คำถามนี้ผมข้ามเพราะผมเข้าใจคุณฤทธิ์เพราะว่าบางครั้งในสาขาอาชีพเดียวกันมันก็พูดลำบากอันนี้ผมข้ามแล้วผมอยากถามคุณฤทธิ์ข้อสุดท้ายโอ้ยแต่ข้อสุดท้ายผมเตรียมไว้เนี่ยข้อแรกก็ยังตอบไม่ได้เลยว่าจะไประดับเอเชียได้ไหมคุณฤทธิ์ว่าทีมชาติไทยมีโอกาสไปฟุตบอลโลกไหมทำจะตอบไงดีวะเนี่ย นะโคตรคงกับคุณที่ตายแล้วจะได้ไปเปล่ายังไม่รู้เลยแล้วเราจะไม่มีวิธีทำให้ไปได้หรอครับมีไหมมันพูดจริงๆนะพอใครมาต้องพัฒนาต้องพัฒนาตรงไหนต้องแก้ตรงไหนคุณฤทธิ์อ่ะพัฒนาที่ตัวโค้ดนี่แหละโอ้โหคุณฤทธิ์ตอบผมโคตรลุ้นเลยคุณฤทธิ์จะตอบแบบไหนคุณฤทธิ์ตอบไปเนี่ยคือสิ่งที่ผมพูดแม่งทุกวันผมพูดทุกวันไม่ได้พัฒนาที่เด็กพัฒนาที่โค้ชก่อนเพราะโค้ชจะเป็นคนไปพัฒนาเด็กไม่ว่าจะเป็น2คนขึ้นไปครับคุณได้ต่อครับอย่างนึงโค้ชเนี่ยนะผมมองว่านะผมไม่ได้เก่งหรอกนะแต่เวลาผมทำบอลแล้วผมคิดเอาชนะเขาครับผมคิดเอาชนะปุ๊บเนี่ยนะสิ่งที่เรามีอยู่ในตัวเราเนี่ยเรื่องของฟุตบอลเนี่ยนะมันจะเอามาใช้แล้วมันจะชนะเขาได้ครับนะขอให้เรานิ่งๆทำจิตนิ่งๆให้เรามีสมาธิแล้วภาพความจริงจะปรากฏให้เราเห็นว่าเราเอาชนะเขาได้จริงๆอืมตอบเป็นปริศนาธรรมซึ่งผมเข้าใจหมดนะครับแต่ผมก็พูดไม่ได้เหมือนกันเพราะทุกวันนี้คุณฤทธิ์ครับผมก็นั่งสมาธิก่อนนอนครึ่งชั่วโมงตื่นเช้ามาก็ครึ่งชั่วโมงผมก็ทำอยู่ครับทุกวันทำทุกวันครับแล้วมันก็เห็นภาพทำทุกวันครับทำทุกวันอ่ะทีนี้คำถามเนี่ยที่ผมเตรียมมาไว้เนี่ยหมดแล้วแต่ผมอยากจะบอกคุณฤทธิ์แบบนี้ในฐานะที่ผมเพื่อนๆครับผมไม่ได้คุยคุณฤทธิ์นานมากนะครับไม่ได้คุยแบบนี้นานมากผมถือว่าเป็นโค้ชที่ต้องศึกษาหาความรู้เรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะเอาองค์ความรู้มาสอนพัฒนาทีมของผมรวมถึงมาพูดคุยเพื่อนๆในหัวข้อคุณฤทธิ์รู้ไหมครับว่าในบ้านเราเนี่ยในประเทศไทยของเราเนี่ยการเริ่มเล่นจากแดนหลังเนี่ยเขาจะเตะบอลยาวไปข้างหน้าในสมัยใหม่เนี่ยเขาเรียกกันว่า build up หรือ build from the back แต่ผมเคยจำที่ครูฤทธิ์สอนได้เมื่อหลายสิบปีที่แล้วว่าสอนที่โรงเรียนอะไรผมจับผมภาพนี้มันคือทุกภาพที่ครูฤทธิ์สอนผมจำในสมองผมหมดนะผมมีสมาธิครูฤทธิ์บอกว่าวิธีการเอาชนะคู่ต่อสู้ในแดนที่1วิธีการเอาชนะคู่ต่อสู้ในแดนที่1วันนั้นครูฤทธิ์เอาผู้เล่นคู่ต่อสู้มาป้องกับฝ่ายรับเนี่ยขึ้นมากดแดนบนแล้วให้เราเริ่มเซตบอลจากแดนล่างขึ้นไปนั่นนะครับสิ่งที่คุณฤทธิ์สอนเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยมันคือหัวข้อเดียวกับทุกวันนี้ก็คือคล้ายๆคือบิลอัพซึ่งผมมองแล้วโอ้โหมันผมก็เลยนำมาใช้นะคุณฤทธิ์ผมเอาของคุณฤทธิ์มาใช้ตั้งแต่เป็นโค้ชเกือบ10ปีที่แล้วผมก็ใช้คำว่า build from the back build up ซึ่งศาสตร์ที่คุณฤทธิ์สอนทั้งหมดนะครับเพื่อนๆผมไม่ได้จะโชว์หรือว่าจะชูคุณฤทธิ์นะครับแต่สิ่งที่คุณฤทธิ์สอนมาทั้งหมดเนี่ยมันไม่มีอะไรตกยุคเลยครับมันมีแต่ว่า
เราสามารถเอาสิ่งใหม่ๆมาปรับเพิ่มเติมได้ผมคอนเฟิร์มครับคุณฤทธิ์สิ่งที่คุณฤทธิ์มีผมคอนเฟิร์มแล้วผมใช้อยู่ทุกวันนี้นะครับอันนี้ผมต้องขอขอบคุณคุณฤทธิ์ด้วยแล้วผมใช้เวลาเท่าไหร่ในการที่เอาองค์ความรู้จากคุณฤทธิ์เป็นปีนะครับผมเปิดใจครับผมเป็นปีผมรับเต็มๆคุณฤทธิ์นั่งรถคุณฤทธิ์ขับรถ Isuzu แวนมารับผมคุณฤทธิ์จำได้ไหมสีเขียวๆมารับที่บ้านไปกลับด้วยกันทุกวันคุยครับคุณฤทธิ์เป็นอะไรจะพูดต่อไหมครับขอพูดนิดนึงทองที่ทองพูดมาที่นี้เรื่องบิลอัพเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองดูผู้ภาษาไทยง่ายๆเลยดีกว่ามันเป็นการสอนให้เด็กเนี่ยรู้จักนะว่าไอ้กองหลังเราเนี่ยนะจะเอาชนะกองหน้าเขาได้ยังไงใช่คำนี้แหละชนะกองกลางเขาได้ยังไงนะกองหน้าเราจะชนะกองหลังเขาได้ยังไงไอ้เนี่ยคือการบิ้วอย่างเงี้ยคือง่ายๆฉะนั้นเนี่ยพอจากตรงนี้แล้วปุ๊บเนี่ยนะพอเราสูญเสียปุ๊บเนี่ยนะทำยังไงคุณจะทำไงจะดีเฟนส์นะดีเฟนส์จากแดนไหนคุณก็ล่นลงมาเรื่อยเด็กนะการกัดข้างหน้าตรงกลางข้างหลังพอทำหน้าเสร็จปุ๊บถ้าเราดีเฟนส์ปุ๊บเราตัดได้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะไงนะจะเขาเตะแทงเขาตอบหรือยังไงตรงไหนมันก็บ้ากันต่อไปฉะนั้นจากตรงนี้แล้วเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องง่ายเนี่ยผมถามเลยว่าทุกวันเนี่ยโค้ชหลายคนเนี่ยนะมีความคิดอย่างนี้บ้างหรือเปล่าผมไม่รู้สอนอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันผมมองดูผมไม่เข้าใจนั่นเราต้องผมเอาชนะเขาแต่ละจุดนะแต่เมื่อเราเสียบอลแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องสอนให้รู้วิธีว่าคุณจะดีเฟนต์ยังไงในช่วงไหนคุณจะเอาชนะเขาได้ยังไงนะตรงนี้แล้วเนี่ยนะมันก็มีส่วนสำคัญมากเลยการจริงๆครับไอ้คำว่า transition ที่เราพูดถึงก็คือที่คุณฤทธิ์บอกเมื่อสักครู่เราเสียบอลตรงนี้เราจะต้องมาป้องกันยังไงมันก็คือ transition มันเป็นคำใหม่ในยุคสมัยนี้แต่มันเป็นสิ่งที่มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วครับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ตั้งนานแล้วเพียงแต่ว่าเรามีความรู้สึกว่าเราไม่เคยเห็นคุณฤทธิ์เขาไม่เคยเห็นครับเขาไม่เคยเห็นกันหมายถึงบางคนนะครับบางคนเขาไม่เคยเห็นกันเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าบางคนนะครับผมย้ำบางคนไม่เคยเห็นเขาเลยจะว่าโอ้นี่มันเป็นเรื่องใหม่นะ transition มันเป็นเรื่องใหม่ไอ้เรื่องการป้องกันแดนบนการ build up มันเป็นเรื่องใหม่แต่จริงๆแล้วเนี่ยไอ้เรื่องใหม่ที่เรารวมถึงผมทุกคนรู้เนี่ยผมเคยพูดไปหลายครั้งนะครับว่าบางเรื่องที่เราคิดว่ามันเป็นเรื่องใหม่มันเป็นเรื่องแปลกและมหัศจรรย์น่ะแต่กับอีกบางคนน่ะมันเคยผ่านซ้ำแล้วซ้ำเล่ามาเป็นร้อยเป็นพันครั้งนี่ก็ถือว่าคุณฤทธิ์ได้มาเปิดโลกทัศน์ให้กับทุกคนที่ฟังไลฟ์นี้อยู่รวมถึงที่จะมาฟังย้อนหลังนะครับก็โหยขอบคุณมากๆเลยคุณฤทธิ์ขอบคุณคุณฤทธิ์จริงๆเพราะสิ่งที่คุณฤทธิ์พูดมาวันนี้ผมก็ลุ้นว่าไอ้สิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยคุณฤทธิ์กลับมาพูดจะยังเหมือนเดิมกับที่ผมสอนหรือเปล่าเกือบ 100% แล้วครับทั้ง 100% คุณฤทธิ์พูดเหมือนเดิมเลยผมดีใจมากผมจะถามผมว่าสิ่งเนี้ยที่นำมาไปใช้เนี่ยทบประสบสำเร็จสูงไหมสูงครับคุณฤทธิ์ผมประสบการณ์ได้ทุกอย่างครับสูงมากสูงสุดแสดงความจริงไงครับถูกต้องครับผมขอผมเอาคุณฤทธิ์มาการันตีเลยว่ามันคือความจริงครับผมเอาความจริงไปสอนเด็กในสนามผมไม่ได้เก่งแต่ผมอ่ะเอาหลักการสอนเนี่ยวิธีการแบบเนี้ยมาจากคุณฤทธิ์แล้วผมก็มาปรับใช้ให้มันเหมาะสมกับในยุคกับในวัยของผมโดยใช้คำพูดที่มันที่คุณฤทธิ์บอกว่าผมใช้คำพูดที่มันแตกต่างออกไปมันคือความจริงครับคุณฤทธิ์ถึงแม้ว่าผมจะไม่เคยได้แชมป์ไทยลีกแต่ทุกสโมสรทุกลีกที่ผมทำผมประสบความสำเร็จทั้งหมดโดยใช้หลักการที่คุณฤทธิ์พูดมาทั้งหมดครับประสบความสำเร็จจริงๆผมคอนเฟิร์มเลยครับเรื่องจริงครับผมปิติมากเลยเนี่ยผมปิติมากเลยที่คุยคุณฤทธิ์วันนี้มันเป็นการตอกย้ำว่าไอ้สิ่งที่ผมทำมาเนี่ยผมยังเดินถูกทางตลอดเวลาผมไม่ผิดผมดีใจมากๆคุณฤทธิ์ครับครับผมโอเคเดี๋ยวคุณฤทธิ์เดี๋ยวผมขอเอาคอมเมนต์จากเพื่อนๆมาให้คุณฤทธิ์ตอบสักหน่อยนะเผื่อเขาอยากจะรู้อะไรคุณฤทธิ์ช่วยตอบหน่อยเพราะตอนนี้ฟีดแบคในคอมเมนต์เนี่ยโอ้โหผมบอกเลยคุณฤทธิ์ทุกคนเปิดโลกทัศน์มากเลยครับทุกคนเปิดโลกทัศน์มันเป็นสิ่งที่ทุกคนอาจจะเคยได้ยินมาแล้วจากผมแต่เมื่อมีคุณฤทธิ์มาช่วยคอนเฟิร์มเนี่ยมันสร้างความมั่นใจให้กับแฟนบอลมากเลยนะครับเดี๋ยวผมหาคอมเมนต์ให้คุณฤทธิ์นี่เนี่ยอันนี้เนี่ยตอนนี้นะครับคุณฤทธิ์อาจารย์โค้ชธงแน่นะครับเดี๋ยวนะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวครับอะไรเสียได้จังถ้าเราเอามาใช้ตั้งแต่10ปีที่แล้วตอนนี้เราไปบอลโลกแล้วคุณฤทธิ์มีความคิดเห็นแบบนี้ยังไงเขาบอกว่าสิ่งที่เราพูดกันเนี่ย
ถ้าเอามาใช้ตั้งแต่10ปีที่แล้วอ่ะเขาบอกว่าตอนนี้จะไปบอลโลกไม่หรอกคือว่าถ้ามองไปดูแล้วปุ๊บเนี่ยนะนะหลายๆคนความรู้ดีนะแต่โอกาสไม่มีไงครับครับอยู่ที่โอกาสโค้ชเนี่ยครับเข้าใจครับผมเข้าใจคุณฤทธิ์ผมเข้าใจผมก็มีโอกาสได้มาทำหลีกล่างๆหลีกไม่ได้ไทยหลีกแต่ผมก็เอาวิธีการแบบนี้มาทำก็ประสบความสำเร็จทีนี้ผมคำถามนี้บอกเสียดายจังถ้าเราเอามาใช้ตั้งแต่10ปีที่แล้วตอนนี้เราจะไปฟุตบอลโลกแล้วนั่นกำลังจะสะท้อนให้เห็นถึงว่าสิ่งที่คุณฤทธิ์ได้มาก็คุณฤทธิ์ก็ไปเรียนมาเหมือนกันก็ไปเรียนมาระดับจากที่อื่นมาเหมือนกันเราไม่ได้อุปโลกขึ้นมาถ้าเราจะไปบอลโลกสิ่งที่เราต้องแก้จากคอมเมนต์เนี้ยก็คือเราต้องปรับในเรื่องขององค์ความรู้พื้นฐานของโค้ชพูดแบบนี้ได้ไหมครับได้ได้องค์ความรู้ฉะนั้นเนี่ยเขาต้องละเอียดทุกอย่างในเรื่องของฟุตบอลเรื่องของทฤษฎีนะในเรื่องของทฤษฎีเรื่องของเทคนิคนะฮะเทคนิคส่วนบุคคลแล้วก็เรื่องของยุทธวิธีในการลุกหรืออะไรแล้วแต่เนี่ยในเกมเนี่ยนะเสนอแนะให้เด็กนำเอาไปใช้ได้ความเป็นจริงแล้วแก้ไขได้ให้หมดไม่มีที่เด็กผิดพลาดแล้วฟุตบอลจะพัฒนาเองนะอย่างหนึ่งที่สำคัญเนี่ยนะใครมาเป็นโค้ชเนี่ยส่วนมากก็คิดว่าคุณเก่งคุณเก่งเนี่ยคุณจริงเนี่ยครับครับนะมันต้องดูที่ผลงานเป็นโค้ชอ่ะไม่ใช่เก่งครับ นี่กูเลสมีคนถามนี่ดูถ้ามีสโมสรไทยลีก1ไทยลีก2ติดต่อให้คุณฤทธิ์ไปทำคุณฤทธิ์จะไปไหมครับไหวไหมไม่ไหวแล้วนะผมเคยเจอมาแล้วเรื่องไอ้พวกโค้ชล้มบอลไอ้นักบอลล้มโค้ชอ่ะครับคิดมันจริงไหมฮะคิดมันจริงครับนะอย่างผมนี่ดีอย่างนั้นผมก็เป็นที่ปรึกษาให้ฉะนั้นล่ะผมก็ไม่ไหวแล้วไม่อยากจะนั่นครูเรียนอายุ67แล้วนะครับมันก็ถ้าจะต้องไปสู้รบปมมือกับเด็กหนักๆ นี่ก็ลำบากทีนี้มีคนถามคนหนึ่งว่าครูฤทธิ์ที่อังกฤษเนี่ยหรือที่ครูฤทธิ์เนี่ยคือตอนนี้คุณฤทธิ์ครับตอนนี้ที่ในกระแสโซเชียลเนี่ยเขาติดกับคำนี้มากเลยคือการโค้ชชิ่งคุณฤทธิ์ครับการโค้ชชิ่งเพราะว่าอาเกรานิชิโนออกมาให้สัมภาษณ์นะครับอาเกรานิชิโนออกมาให้สัมภาษณ์ว่าสิ่งที่เขาผิดพลาดในเกมที่ทำให้แพ้แล้วก็ตกรอบฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกก็คือการจัดตัวนักเตะรวมถึงเขาบอกว่าการโค้ชชิ่งของเขาไม่ดีพอดังนั้นตอนนี้คำว่าการโค้ชชิ่งเนี่ยมันเป็นคำศัพท์ที่แม้กระทั่งนักข่าวผู้ดำเนินรายการแต่ละช่องแฟนบอลรวมถึงผมทุกคนเอาคำว่าโค้ชชิ่งมาพูดแล้วก็ให้ความสำคัญกับคำว่าโค้ชชิ่งมากเขาถามว่าการโค้ชที่คุณฤทธิ์ไปเรียนเนี่ยอังกฤษเขามีโค้ชชิ่งไหมโค้ชชิ่งดียังไงหรือโค้ชชิ่งแบบไหนไม่หรอกอันนี้นะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันถ้าพูดจริงๆไอ้โค้ชชิ่งเนี่ยก็คือการสอนบอลเนี่ยนะนั่นแต่ตรงนี้แล้วเนี่ยการสอนบอลของเขาเนี่ยนะเขามีข้อบทบัญญัติอะไรของเขาบ้างครับไม่รู้ครับผมไม่รู้แล้วนะนะแต่ฉะนั้นเรื่องของการสอนบอลเนี่ยนะถ้ามองดูจริงๆแล้วเนี่ยนะนะมันจะให้เราโค้ชชิ่งเรื่องอะไรคุณต้องยกหัวข้อมาว่าโค้ชชิ่งเรื่องอะไรครับใช้สอนเรื่องอะไรการสอนเรื่องอะไรโค้ชชิ่งครับผมจำที่ครูฤทธิ์พูดได้นะและผมมาพูดทุกวันนี้การสอนในแต่ละหนึ่งวันเนี่ยไม่ควรเกิน1หรือ2ข้อเพราะว่าเราจะได้มุ่งเป้าไปที่การโคชชิ่งในแต่หัวข้อนั้นแล้วก็ประเมินให้สำเร็จในแต่ละหัวข้อผมนำมาใช้ทุกวันนี้บางคนวันหนึ่งสอนเนี่ยบางคนสอนเนี่ยวันหนึ่งทั้งยิงประตูป้องกันดีเฟนซ์แอตแทคกิ้งฟรีคิกในวันเดียวครบหมดเลยผมจำคำที่คุณฤทธิ์พูดมาคุณฤทธิ์ช่วยขยายคำนี้หน่อยได้ไหมครับว่าการสอนในแต่ละวันเนี่ยมันควรไม่เกิน1หัวข้อหรือ2หัวข้ออันนี้มันยังใช้ได้อยู่นะครับบอกนะการสอนบอลเนี่ยนะที่อังกฤษเขาบอกมาเลยว่าในการที่เราจะพัฒนาเด็กนะและขึ้นไปสู่ระดับสูงเนี่ยฉะนั้นเนี่ยในการสอนของเราบางเนี่ยนะคุณต้องมีหนึ่งอย่างครับนะหรืออาจจะแบบว่าถ้าเราดูแล้ววันนี้มันยังไม่ดีปุ๊บเนี่ยคุณจะเพิ่มการสอนอีกนะก็ไม่เป็นไรฉะนั้นจนกว่าเด็กจะทำได้ดีฉะนั้นในการตรงนี้ปุ๊บนะพอเราวันไหนเราสอนเรื่องเทคนิคเรื่องอะไรนะเราต้องเอาไอ้นั่นอะมาเล่นเกมครับเอาความเคยชินให้เขาให้ได้เอามาเล่นเกมนะพอเขาทำได้ดีเสร็จปุ๊บเลยใช่ไหมนะเราอะโลค้างคุณฤทธิ์ค้าง
พราะเราสอนสะสมไปเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยไอ้ในสิ่งหลายอย่างเราสามารถพูดรวมได้เด็กจะเข้าใจครับนะฮะแต่ถ้านะในสิ่งที่เด็กจะไม่เข้าใจเนี่ยนะนะคุณต้องทำไมย้ำเขาครับย้ำเขาครับหลังจากตรงนี้แล้วเนี่ยทำซ้ำให้ต้องทำให้เป็นปล่อยผ่านไม่ได้ครับครับปล่อยผ่านไม่ได้ทำให้เป็นต้องทำให้เกิดเป็นความชำนาญไม่ใช่ว่าวันนี้สอนเรื่องนี้แล้วไม่ได้เรื่องไม่เป็นข้ามไปสอนเรื่องอื่นมันเมื่อไหร่มันจะเป็นใช่ไหมครับใช่ครับใช่นะเราสอนไปปุ๊บเนี่ยพอสอนไปสักแค่ผมจะใช้เวลาประมาณหนึ่งอาทิตย์เราดูพัฒนาการเด็กเป็นไงนะพอนักเสร็จปุ๊บเราเอาเรื่องอื่นมาสอนเรื่องอื่นมาสอนแต่ขณะที่เราเอาเรื่องอื่นมาสอนปุ๊บเนี่ยถ้ามันมีเนี่ยไอ้ของเก่าที่เคยใช้ได้แล้วเด็กทำได้ดีปุ๊บเนี่ยเราก็ชี้ก็เห็นใช่ไหมอันนี้เธอทำได้ถูกต้องแล้วนะแต่ของใหม่จะเป็นยังไงเลยเราก็แนะนำไปถ้าเราพัฒนาอย่างนี้ไปเรื่อยแล้วปุ๊บเนี่ยผมมองดูแล้วเนี่ยมันจะดีเองครับโอเคแม่วันนี้ใช้เวลา55นาทีกับเนื้อหาเนี่ยผมบอกได้เลยว่าไอ้ที่ผมคุยกับคุณฤทธิ์วันนี้มันแค่น้ำจิ้มมันแค่น้ำจิ้มนะครับผมบอกเลยว่าผมอยู่กับคุณฤทธิ์มาเนี่ยโอ้เป็นปีๆทุกคำพูดที่คุณฤทธิ์พูดมาผมเปิดใจรับทุกหัวข้อเพราะผมเคยพูดกับคุณฤทธิ์ว่าผมไม่เคยเห็นศาสตร์การสอนแบบนี้ผมไม่เคยเห็นศาสตร์การสอนแบบนี้แต่ผมไม่ได้หมายความว่าศาสตร์การสอนแบบครูบาอาจารย์ท่านอื่นจะไม่ดีนะครับศาสตร์การสอนจากครูบาอาจารย์ท่านอื่นผมก็นำมาใช้แต่ศาสตร์การสอนที่คุณฤทธิ์มีเนี่ยผมพูดตรงนี้ว่าผมไม่เคยเห็นผมจึงเป็นคนที่โชคดีมากคนหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้จากศาสตร์การสอนจากครูบาอาจารย์หลายๆท่านรวมถึงจากครูฤทธิ์นะครับก็วันนี้คงถ้าพูดกันให้หมดเนี่ยมันคงจะไม่หมดภายในวันนี้แล้วก็ผมบอกครูฤทธิ์ว่าวันนี้เราใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลา1ชั่วโมงแล้วนะครับก็สุดท้ายนะครับครูฤทธิ์ปัจจุบันครูฤทธิ์ทำหน้าที่อะไรอยู่ที่ไหนยังไงครับรวมถึงไอ้น้องคนข้างๆน่ะมันทำอะไรอยู่ไอ้น้องคนข้างๆอ่ะคุณฤทธิ์เป็นที่ปรึกษาที่ STK เมืองนนท์นะซึ่งเขาส่งบอลที3นะแล้วเขาก็มีอะคาเดมี่ของเขาเองด้วยที่นี่นะก็เป็นที่ปรึกษาในส่วนของอะคาเดมี่นะส่วนอาจารย์น้องนี่ก็มาเป็นโค้ชทีม16ปีของที่นี่อาจารย์จตุพงษ์ทองสุขนะครับแบบว่าผมเชื้อเชิญมาครับเป็นโค้ชนี่ครับแค่นี้แหละก็คือ STK เมืองนนท์เป็นอะคาเดมี่นะครับถ้าใครอยากจะไปพบปะครูฤทธิ์สอบถามองค์ความรู้หรือว่ายังไงก็ได้นะครับแต่ต้องขอออกตัวไว้ก่อนว่าจะให้พูดทุกคนแบบนี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้าผมจะเชิญแกมาอีกแล้วกันส่วนที่ใครเป็นอะคาเดมี่ใช่ไหมครับเป็นอะคาเดมี่ใช่ไหมครับแล้วก็ไม่รับส่งบอลที3ด้วยเอาที3ชื่อทีมฤทธิ์ชื่อทีมอะไรผมจะติดตาม STK เมืองนนท์STK เมืองนนท์ใครเป็นโค้ชกุลิศSTK เมืองนนท์นะใครเป็นโค้ชไอ้น้องน้องป่ะอิทธิพลพิมพ์วงอิทธิพลอ๋ออิทธิพลพิมพ์วงที่อาจารย์ทองสุขครับสาฝ่ายของทีมวิไลทองสุขวิไลทองสุขแล้วอ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆครับคนที่นั่งข้างกุลิศเนี่ยโชว์หน้าหน่อยน้องจตุพงษ์ทองสุขครับจตุพงษ์ทองสุขอ้าวเร็วสวัสดีน้องอ๋อนี่ครับจตุพงษ์ทองสุขครับอดีตกองหน้าทีมชาติไทยนะครับแล้วก็โอ้โหหลายสโมสร BC เทโลใครจำได้บ้างครับนี่คือสิทธิ์เอกของครูฤทธิ์เลยปัจจุบันนี้ทำอะไรอยู่น้องตอนนี้ก็เป็นโค้ชที่อะคาเดมี่เมืองนนท์นะครับ STK นะครับครับนะใครอยากจะส่งบุตรหลานไปสิ่งที่จตุพงษ์ทองสุขสอนน่ะก็ไม่ต้องคิดนะครับว่าจะเอามาจากใครก็คนจากข้างๆเนี่ยแหละครับดังนั้นถ้าใครอยากจะส่งบุตรหลานไปเรียนนะครับก็ไปหาอาจารย์น้องได้ครับจตุพงษ์ทองสุขสอนอยู่ที่ STK เมืองนนท์นะครับอยู่แถวบางบัวทองนะฮะสนาม5ภาคครับสนาม5ภาคสนามกีฬา5ภาคสนามกีฬา5ภาคนะครับไปได้ครับไปส่งบุตรหลานไปเรียนได้นะใครอยู่แถวบางบัวทองนะครับ STK เมืองนนท์นะครับไปหาโค้ชจตุพงษ์ทองสุขได้เรื่องประสบการณ์การเล่นน่ะไม่ต้องห่วงอ่ะน้องลองสำหรับเด็กรุ่นใหม่เขาไม่รู้จักจตุพงษ์ทองสุขจตุพงษ์ทองสุขเป็นใครเล่นระดับสโมสรอะไรมาบ้างเอาสักนิดนึงน้องก็ถ้าระดับสโมสรก็เล่น B
BC Telo นะครับยาวนานที่สุดก็ประมาณ10ปีนะแล้วตอนรถแรกๆก็ไปเล่นบอลถ้วยให้กับการท่าเรือช่วยงอกับผู้ตอยุคของเชิดชัยบุตรนะครับแล้วก็มาพอมาเรียนที่จุฬาครับก็มาเล่นให้สโมสรราชวิถีให้กับดร.จุฬาภูมิพัฒน์นะครับตอนนี้ผมเองครับครับผมครับแล้วก็ย้ายมาเล่นเขาบอกจรวดเลยคนนี้จรวดเลยคนนี้ครับจิมเขาบอกว่าจำได้ว่ายิงญี่ปุ่นน้องยิงญี่ปุ่นด้วยเหรอใช่ครับโอลิมปิกครับโอลิมปิกอ๋อโอลิมปิกน้องก็ยิงญี่ปุ่นด้วยนะก็เนี่ยเป็นการการันตีได้ขอบคุณมากน้องขอบคุณมากน้องโอเคเดี๋ยวก็ใครฝากติดตามผลงานของจรวดนงสุกก็ไปที่สนาม5ภาคนะครับก็เป็นไงการันตีได้นะครับว่าคนที่พูดกับคุณอยู่ข้างหน้าที่เป็นอาจารย์ผมเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาที่เขาสอนมาเนี่ยเขาเพียงแต่จำชื่อไม่ได้แต่ละคนเนี่ยคือระดับประเทศทั้งนั้นนะครับก็เอาไว้คุณฤทธิ์ฝากอะไรทิ้งท้ายหน่อยครับก่อนจะไปครับก่อนจะปิดไลฟ์วันนี้คุณฤทธิ์ฝากอะไรทิ้งท้ายหน่อยครับฝากอะไรไม่รู้เหมือนกันเนี่ยให้เป็นแนวความคิดกับลูกหลานนักบอลรุ่นต่อไปหรือให้กับโค้ชดาวรุ่งโค้ชที่กำลังอยากจะเดินสาขาอาชีพนี้ให้แนวความคิดหน่อยครับเพราะผมเชื่อว่าคุณฤทธิ์คือบุคลากรคนสำคัญที่สุดของประเทศคนหนึ่งครับไม่หรอกคือว่านะผมจริงๆแล้วนะผมไม่ใช่บุคลากรสำคัญอะไรหรอกนะฮะแต่สำหรับผมสำคัญที่สุดครับตอนในสิ่งที่เราสอนเนี่ยนะมันต้องเป็นความจริงของสถานการณ์จริงที่เราจะต้องแก้ไขและพัฒนาเด็กครับสิ่งหนึ่งเนี่ยที่โค้ชเนี่ยนะไม่สามารถจับผิดนะแล้วแก้ไขเด็กให้ถูกต้องได้เนี่ยนะคุณเลิกเป็นโค้ชเถอะเพราะว่าสิ่งที่ยังไงมันก็พัฒนาไม่ได้ครับนะมากแล้วฟุตบอลโค้ชที่ผมเห็นนั่นเนี่ยนะจะอุปโลกอะไรขึ้นมาเองโดยที่ไม่ใช่เหตุการณ์จริงครับอย่างเวลาเล่นเดินก็ได้จะโกนข้างสนามจะฟิสเกมแบบเกมปุ๊บเนี่ยนะก็ไม่มีและอย่างหนึ่งถ้าจะสอนก็สอนแป๊บเดียวในรายละเอียดไม่มีผมมองดูแล้วเนี่ยนะมันก็ยากดังนั้นฟุตบอลนะผมอยากจะให้แบบว่าทำไมเนี่ยในความเป็นโค้ชของแต่ละคนเนี่ยอยากให้มีเขามีความพัฒนาการมากกว่านี้ครับให้อยากนะการศึกษาเนี่ยความละเอียดนะแม้กระทั่งจังหวะของฟุตบอลเนี่ยในการเล่นเนี่ยความละเอียดเนี่ยเรื่องของบอลคอนโทรลเรื่องของการเอาชนะคู่ต่อสู้อะไรก็แล้วแต่เล็กๆน้อยๆเนี่ยคุณอย่ามองข้ามครับนะความชนะเล็กๆน้อยๆเนี่ยแค่ก้าวสองก้าวเนี่ยมันก็สามารถจิงประตูเขาได้แล้วจริงไหมครับฉะนั้นเนี่ยจริงครับนะสิ่งที่คุณต้องทำไมจับผิดแล้วแก้ไขเขาให้ได้คุณอย่ามองข้ามครับไอ้สิ่งอย่างนะฮะนะเอาล่ะก็มีเรื่องแค่นี้แหละโอเคก็ขอบคุณคำสอนที่ดีนะครับและคำสอนเนี้ยมันเป็นคำสอนที่ผมนำมาใช้อยู่ทุกวันนี้เลยครับสรุปก็คือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคุณเป็นโค้ชในน้องๆนะครับถ้าคุณสามารถฝึกซ้อมในแต่ละวันคุณสามารถจับผิดหรือว่าวินิจฉัยได้ว่าเหตุการณ์ที่นักฟุตบอลที่คุณฝึกอยู่ผิดแล้วคุณสามารถไปหยุดแล้วไปแก้ไขให้เขาทำในสิ่งที่ผิดเป็นถูกได้นั่นแหละครับคือสัญญาณที่บ่งบอกแล้วว่าคุณจะเป็นโค้ชที่ประสบความสำเร็จในชีวิตในอนาคตแต่เมื่อไหร่ก็ตามครับที่คุณสอนบอลคุณยืนอยู่ข้างสนามแล้วใช้การตะโกนแล้วปล่อยให้เหตุการณ์ที่คุณสอนนั้นผ่านไปพอสอนเสร็จคุณมาถามเขาทีหลังแล้วขึ้นกระดานให้เขาดูนั่นแหละครับการแก้ไขแบบนั้นนั่นเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าคุณต้องปรับตัวถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จคุณต้องทำตามขั้นตอนที่คุณฤทธิ์พูดมาทั้งหมดนั่นมันก็คือโคชชิ่งโปรเซสนะครับก็วันนี้ก็ได้ความรู้มากเลยแล้วก็เป็นการล้ำลึกความหลังของผมที่ผมนึกภาพตามหมดที่คุณฤทธิ์พูดมาไม่ว่าจะเป็นสถานที่พื้นที่ไหนก็ตามผมยืนอยู่สนามตรงนู้นผมนึกภาพออกมาเลยคุณฤทธิ์ขอบคุณมากครับสำหรับให้เกียรติแล้วก็มาเผยแพร่องค์ความรู้ไว้โอกาสหน้าผมเชิญคุณฤทธิ์อีกนะผมเชิญคุณฤทธิ์อีกโอกาสนะขอบคุณมากครับคุณฤทธิ์ขอให้คุณฤทธิ์มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับรวมถึงน้องด้วยจตุวงศ์ดองสุขขอบคุณคุณฤทธิ์มากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายครับสวัสดีครับโอเคนะครับก็สำหรับไลน์นี้นะครับใครที่ฟังอยู่ยังไม่จบเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อสำหรับไลน์นี้สิ่งที่ผมพูดทั้งหมดกับคุณฤทธิ์บางครั้งเนี่ยมันอาจจะไปกระทบกับใครบ้างนะครับ
ถึงแม้ผมไม่ได้เอ่ยชื่อใครหรืออะไรก็ตามไปกระทบกับองค์กรไปกระทบกับบุคคลใดผมขออนุญาตเป็นตัวแทนคุณฤทธิ์และก็ตัวผมเองขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับเพราะว่าผมอยากจะพูดในมุมมองที่ผมกับคุณฤทธิ์ได้ศึกไม่ได้ศึกษาได้เป็นครูบาอาจารย์แล้วก็นำมาใช้ในการประกอบอาชีพในศาสตร์สาขาวิชาชีพโค้ชผมแล้วก็ถ้าข้อความใดหรือวอร์ดดิ้งใดหรืออะไรก็ตามที่ผมพูดออกไปแล้วมันผิดพลาดไม่ถูกต้องผมต้องขออภัยนะครับถือว่าเป็นการแชร์อีกมุมมองหนึ่งนะครับแชร์อีกมุมมองหนึ่งนะครับก็ผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยนะครับใครที่ฟังอยู่หรือมาฟังย้อนหลังผมขอรับผิดชอบคำพูดทั้งหมดที่พูดในไลฟ์นี้แล้วขอกราบขอโทษไปล่วงหน้าเลยนะครับถ้าไปก้าวล่วงหรือทำให้ใครไม่สบายใจผมต้องขออภัยนะครับเจตนาผมต้องการให้ทุกคนที่ฟังไลฟ์นี้เทปนี้ได้องค์ความรู้จริงๆครับในองค์ความรู้ที่ผมว่าคุณหาฟังได้จากที่อื่นหรือเปล่าไม่รู้ประมาณแบบนี้นะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับขออภัยจากหัวใจจริงผมขอยกมือไหว้เลยนะครับต้องขออธิบายขอโทษจริงๆนะครับโอเคนะครับขออนุญาตอ่านคอมเมนต์พี่ไลฟ์อยู่เดี๋ยวโทรกลับพี่ไลฟ์อยู่โอเคอ่ะโอเคโค้ชธงเริ่มกับครูฤทธิ์ครับตั้งแต่ปีอะไรตั้งแต่ปีผมใช้ปีเป็น2000แล้วกันนะปี2007ครับปี2007ปี2007ผมบอกแบบนี้นะครับทีนี้ผมขออนุญาตพูดแบบนี้ปี2007กับตอนเนี้ยปี2020กว่าสิ่งที่ผมศึกษาเพิ่มเติมในองค์ความรู้เป็นเพียงแค่แทคติกเป็นเพียงแค่ระบบเท่านั้นครับเป็นเพียงแค่แทคติกกับระบบและสิ่งที่ผมกำลังจะต้องศึกษาเพิ่มเติมผมกำลังจะพูดถึงในเรื่องของศาสตร์สาขาอาชีพตั้งแต่2คนขึ้นไปนะครับตั้งแต่2คนขึ้นไปส่วนเรื่องอินดิวิดวลเนี่ยผมยอมแล้วผมมีอาจารย์อีกคนนึงครับผมมีอาจารย์อีกคนนึงที่กำลังรอมาแชร์ความรู้แบ่งกับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะเอาแกมาไลฟ์เหมือนกันนอกจากครูฤทธิ์แต่ผมขอพูดตรงนี้ก่อนว่าตั้งแต่ปี2007จนถึงปีนี้สิ่งที่ผมศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการเล่นเป็นทีมหรือการศาสตร์ของการเป็นโค้ชตั้งแต่2คนขึ้นไปนะครับผมให้ความสำคัญไปที่แทคติกระบบมากกว่าส่วนอื่นเพราะผมกำลังจะบอกแบบนี้ครับสิ่งที่ผมได้รับการสอนมาจากครูฤทธิ์อ่ะมันสามารถนำมาใช้กับทุกวันนี้ได้แล้วก็เป็นหัวข้อสำคัญมากๆที่ใช้กับทุกวันนี้เลยอย่างที่ผมยกตัวอย่างเช่นที่ครูฤทธิ์บอกว่าไอ้ที่ทงพูดอ่ะบิ้วอัพจากแดน1แดน2มันก็คือหัวข้อที่ครูฤทธิ์สอนซึ่งผมรู้มาตั้งนานแล้วในเรื่องของการเอาชนะคู่ต่อสู้ในแต่ละแดนครับใช้คำนี้ครูฤทธิ์ใช้คำนี้แต่ผมมาเปลี่ยนคือบิ้วอัพการเอาชนะคู่ต่อสู้ในแต่ละแดนการเอาชนะคู่ต่อสู้ในแดนที่1เราก็ต้องหาสถานการณ์จริงคือเอาคู่ต่อสู้มากดแล้วเราก็เอาแบ็คโฟร์มิดฟิลด์ต่อบอลขึ้นไปเอาชนะในแดนที่1โดยไม่ใช่วิธีการประมงอย่างก็คือการบิวอัพพอเข้าสู่แดนที่2เราเอาชนะคู่ต่อสู้ในแดนที่2ยังไงเข้าสู่แดนที่3เราเอาชนะคู่ต่อสู้ยังไงหลักการเอาชนะคู่ต่อสู้ในแต่ละแดนมันแตกต่างกันผมสอนไปแล้วนะที่ผมพูดแต่ผมว่าวันนี้ผมโชคดีมากที่ครูฤทธิ์มาพูดมาตรงกับผมทุกข้อเลยผมดีใจมากครูฤทธิ์พูดคำว่าคอมบิเนชันเพย์ชัดมากบ่อยมากนี่คือสิ่งที่เราต้องศึกษาครับผมบอกเลยสิ่งที่เราต้องศึกษาแล้วที่สำคัญทั้งหมดสั้นๆโคชชิ่งครับโคชชิ่งโปรเซสคนอย่างครูฤทธิ์อายุ67ยังพูดคำนี้เลยเพราะผมได้มาจากแกได้มาจากแกคนที่จะประสบความสำเร็จคุณต้องโคชชิ่งให้เป็นแล้วที่สำคัญเอาง่ายๆคุณต้องจับผิดเด็กให้เป็นถ้าคุณจับผิดเด็กได้แก้ไขเป็นคุณประสบความสำเร็จคุณจะไม่สามารถจับผิดเด็กได้ครับและคุณก็จะไม่สามารถแก้ไขเด็กได้ถ้าคุณไม่มีความรู้ในหัวข้อนั้นผมฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับครูฤทธิ์ให้ความสำคัญกับโคชชิ่งมากเนี่ยครับผมก็ปี้มาเลยผมก็ปี้ DNA มาเลยแล้วผมก็ใช้มาตั้งแต่ปี2007ผมไม่ใช่
ผมใช้มาตั้งแต่การประกอบอาชีพผมตั้งแต่ปี2009 2009กับจุฬายูไนเต็ดจตุพงษ์ทองสุขก็เล่นหรือไปเทโลรู้จำไม่ได้ปี2011กับท่าเรือ2012กับยุยา2013 14กับประจวบขอนแก่นกรมศุลนครปฐมทุกวันนี้ผมยังใช้อยู่เลยครับผมยังใช้ศาสตร์นี้อยู่ผมใช้ศาสตร์นี้อยู่ที่ผมพูดดูเหมือนสมัยใหม่ไม่ได้สมัยใหม่ครับมันคือศาสตร์ที่เกิดขึ้นมานานแล้วครับต้องแม่นทฤษฎีให้มากครับนะครับถูกต้องครับพี่ธงครับทำไมทุกวินาทีของฟุตบอลมีค่าแต่ฟุตบอลเล่นเพื่อทงไงล่ะโหอันนี้ทัศนคติมันแย่ไอ้ปูเด็กพวกนั้นมันแย่โอ้ลืมถามโคลิสเรื่องนี้ไปเลยนะครับเรื่องพี่ต๋องตรงไปเลยครับโค้ดนิ่งตรงยิ่งเจ็บก็ยิ่งต้องทำนะครับต้องเข้าใจครับอาจารย์ของโค้ดธงสอนลึกมากผมมีอาจารย์อีกคนนะไม่มีผมไม่กล้าใช้คำว่าอาจารย์แล้วกันผมใช้คำว่าพี่แล้วกันอาจารย์วิบูลนะครับเพราะผมเพิ่งคุยแกไม่นานนะครับผมไม่กล้าเสนอตัวเป็นลูกศิษย์แกนะครับเดี๋ยวจะมาแชร์องค์ความรู้ให้เพื่อนในไลฟ์ต่อไปโดยเฉพาะในเรื่องของอินดิวิดวลนะครับเดี๋ยวผมจะไม่คือตอนเนี้ยผมจะใช้นำบุคลากรคนสำคัญของประเทศนะในศาสตร์สาขาต่างๆมาพูดคุยเพื่อให้เพื่อนๆรู้ว่าบุคลากรคนสำคัญของเราอ่ะที่มีรุ่นราวคราวอายุ60กว่าขึ้นไปแล้วเนี่ยเขามีศาสตร์และองค์ความรู้มากน้อยขนาดผมจะเชิญมาสัปดาห์หนึ่งเนี่ยจะมีเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมจะเชิญมาแบบเนี้ยเสาร์อาทิตย์จะเชิญมาแบบเนี้ยนะครับครูบาอาจารย์ผมจะเชิญมาแบบเนี้ยเพื่อเพื่อนๆสะท้อนรู้ว่าจริงๆเรื่องพวกเนี้ยมันเกิดขึ้นมานานแล้วมันไม่ได้เพิ่งเกิดแต่ที่เราไม่ทำกันเพราะเราละเลยปล่อยปะละเลยกันไปปล่อยปะละเลยกันเกินไปครับประมาณแบบนี้นะครับดีครับโค้ชพูดมาเถอะจะได้ช่วยกันพัฒนาบอลไทยและที่สำคัญบอลไทยจะได้เลิกหลงตัวเองปั๊บคือวันนี้ผมพูดก็เยอะพอสมควรนะครับแต่มันเป็นการสันสนทนาระหว่างผมกับคุณฤทธิ์ซึ่งผมก็จะพยายามพูดได้เต็มที่หน่อยแต่บางเรื่องบางราวเนี่ยผมอะพูดได้ไม่ทั้งหมดเพราะว่าผมยังความรู้ผมยังไม่ถึงผมเคยบอกเพื่อนแล้วว่าถ้าผมจบโปรแล้วผมจะพูดได้เยอะกว่านี้เพราะผมจะรู้ว่าองค์ความรู้ที่โค้ชระดับโปรไลเซนเขามีระดับซีไลเซนเขามีเนี่ยมันมีอะไรบ้างซึ่งผมยอมรับว่าผมยังสู้กลุ่มที่จบเอไลเซนหรือโปรไลเซนไม่ได้ผมยอมรับอยู่นะครับอันนี้ผมพูดในพื้นฐานที่ผมได้เอามาพูดคุยกับเพื่อนรวมถึงศาสตร์ที่ครูฤทธิ์ไปจบมาจากที่อังกฤษผมบอกได้เลยผมเก็บมาทั้งหมดผมขโมยมาทั้งหมดผมดูดมาไม่เหลือผมก็เลยมาพูดมันอาจจะดูแตกต่างจากที่คนอื่นพูดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมเชื่อว่าคนที่จบโปรไลเซนมีองค์ความรู้และเก่งกว่าผมนะครับบางครั้งผมมาพูดไม่ได้ทั้งหมดนะผมพูดไม่ได้ทั้งหมดนะครับนะครับซุปเปอร์ซับรองแชมป์ ACL ครับเปลี่ยนชื่อช่องแล้วครับเปลี่ยนชื่อช่องแล้วครับนะครับเปลี่ยนชื่อช่องแล้วครับโอ้ใช้โปรแกรมใหม่ผมมึนนะผมยังไม่ค่อยคล่องแล้วเห็นไหมครับว่าถ้าผมพูดคนเดียวเนี่ยผมจะไปน้ำไหลไฟดับแต่ถ้าผมมีแขกรับเชิญมาผมยังไม่ใช่พิธีกรนะเนาะผมต้องค่อยๆฝึกไปผิดพลาดประการใดต้องขออภัยนะครับยังรอติดตามเรื่องสเกาผมนัดอาจารย์วิบูลไว้แล้วครับเรื่องสเกา7โมงเช้าครับ7โมงเช้า7โมงเช้าอาจารย์วิบูลอีก1ปรมาจารย์อีก1ปรมาจารย์ฟุตบอลทางด้านโค้ชคุณทึ่งเหมือนกันนะคนนี้คุณทึ่งอ่ะคุณทึ่งอ่ะวันจันทร์เจอกันครับวันจันทร์เจอกันวันจันทร์เจอกันนะครับคุณฤทธิ์ชมน้อยเคยเป็นโกท่าเรือไม่ใช่ครับเป็นเขาเล่นปีกนะปีกกับกองหน้านะครับนะครับนะครับก็เดี๋ยววันจันทร์นะครับผมโปรโมทไปเลยเพราะว่าวันจันทร์เนี่ยคนจะเยอะหน่อย7โมงเช้าผมก็เลย
จริงๆวันนี้ผมจะไลฟ์กับอาจารย์วิบูลอาจารย์วิบูลผมจะไลฟ์กับอาจารย์วิบูลอีกหนึ่งปรมาจารย์เลยผมบอกเลยนี่คือปรมาจารย์เหมือนกันตอนเย็นแต่วันนี้ตอนเย็นน่ะบอลมันเยอะบอลญี่ปุ่นก็เตะบอลอะไรก็เตะเกาหลีก็เตะผมก็เลยเลื่อนแกไปเป็นวันจันทร์เช้า 7:00 นวันจันทร์ 7:00 นเช้านะสาระล้วนๆเหมือนกันนะครับโค้ชทงร้องเพลงให้ฟังหน่อยนะครับขอบคุณครับผมบอกได้เลยนะครับผมขออนุญาตชื่นชมครูบาอาจารย์ผมหน่อยผมขออนุญาตชื่นชมครูคือผมบอกแล้วว่าครูบาอาจารย์ผมอ่ะที่เป็นสอนผมเรื่องโค้ชอ่ะมีอยู่2คนครับที่ผมถือว่าเป็นอาจารย์ของผมในศาสตร์ของโค้ชมีอยู่2คนครับ2คนนะฮะแต่ผมไม่รู้จะมีโอกาสเชิญแกมาหรือเปล่าคนแรกก็คืออาจารย์หลังคนนี้มีบุญคุณกับผมทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแกเป็นโค้ชของผมในสมัยเป็นเล่นบอลนักเรียนไทย2ปีแกเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผมได้เข้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับให้ผมมีอนาคตทุกวันนี้พูดในศาสตร์สาขาโค้ชนะโค้ชสอนผมนะไม่ใช่โค้ชผมถ้าโค้ชผมเราต้องไล่ไปถึงอาจารย์ณรงค์ไอ้หงทองนู่นไล่ไปพี่น้อยนู่นคนที่สอนผมในศาสตร์ของการเป็นโค้ชอาจารย์หลังผมอบรม4ไลเซนส์ครั้งแรกอบรมการเป็นโค้ชครั้งแรกในชีวิตคนที่สอนผมก็คืออาจารย์หลังชาญวิทย์ผลชิงวินครับที่เชียงใหม่อบรม4ไลเซนส์น่าจะประมาณปี2500เอ้ยปี2000 2005 2006มั้งประมาณ2ปี2006อ่ะก่อนที่จะเจอครูฤทธิ์อาจารย์หลังจุดประกายให้ผมเป็นโค้ชเพราะแกประสบความสำเร็จกับสโมสรกสิกรไทยได้แชมป์เอเชียแล้วผมจำได้แม่นเลยนะครับตอนที่แกอบรมผมอยู่สอนอยู่ในห้องภาคทฤษฎีวันนั้นแกกำลังสอนกระดานอยู่โอ้หลายสิบปีแล้วผมนั่งเรียนอยู่สักพักอาจารย์หลังออกไปรับโทรศัพท์ข้างนอกถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วแกก็เดินเข้ามาแกก็บอกว่าธนาคารกสิกรไทยยุบสโมสรแล้ว นั่นแหละครับใครอยู่ในช่วงนั้นบ้างมันเป็นข่าวช็อกมากเลยนะครับผู้บริหารเปลี่ยนนโยบายณวันนั้นเลยครับวันที่ผมอยู่กับแกพอดีนะครับนี่คืออาจารย์หลังคนที่มีบุญคุณกับผมมากในเรื่องศาสตร์สาขาวิชาการเป็นโค้ชนะรวมถึงแกก็เป็นโค้ชผมด้วยแล้วก็ครูฤทธิ์ชมน้อยนี่แหละครับตอนนี้คนที่เป็นครูบาอาจารย์ผมจริงๆอ่ะซึ่งมันมีมากกว่านี้นะครับที่สอนผมเป็นโค้ชอ่ะที่ผมได้วิชาความรู้มากๆก็จาก2คนนี้นะครับนะครับจบโปรแล้วเขียนหนังสือเลยใช่ครับผมจบโปรเดี๋ยวผมจะทำทุกอย่างที่มันทำได้ครับเพราะตอนนี้ผมยังไม่กล้าลืมตาอ้าปากยังไม่กล้าอ้าปากกว้างครับแนวทางโค้ชประจำแต่ละตำแหน่งเช่นโค้ชศูนย์หน้าเป็นต้นควรทำยกระดับฟุตบอลโอเคผมอ่านได้นะครับใช่ครับช่วงนั้นธนาคารกสิกรไทยเปลี่ยนนโยบายครับใช่ปีไหนไม่รู้จำไม่ได้ปีไหนครับใครจำได้บ้างปีอะไรสโมสรใครช่วยพิมพ์ Google หน่อยครับสโมสรธนาคารกสิกรไทยยุบสโมสรปีอะไรครับยุบสโมสรปีอะไรช่วยหาให้ผมหน่อยและพิมพ์ให้ผมหน่อยปีอะไรครับคนรู้จักชูเกียรติ หนูสลุงไหมครับรู้จักสิครับเพื่อนผมเองนะครับผมอารมณ์โค้ชกับอาจารย์หลังกับอาจารย์ไพบูลย์สอนดีมากครับครูบาอาจารย์ไพบูลย์ก็อาจารย์ไพบูลย์ก็อบรมผมตอนบีไลเซนส์ครับไทยลีกจบนานแล้วทำไมโค้ชชิ่งไม่ดีมันตอบไม่ถูกนะส่วนเรื่องการโค้ชชิ่งพูดแบบนี้ก่อนนะครับมันเป็นอาชีพของคนทุกคนอยู่แล้วและผมเชื่อว่าทุกคนทำโค้ชชิ่งอยู่แล้วแต่วิธีการโค้ชชิ่งเนี่ยแต่ละคนไม่เหมือนกันผมเชื่อไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันแต่กระบวนการโค้ชชิ่งโปรเซสต้องทำให้ครบตามที่ผมพูดเมื่อสักครู่ไม่ได้เมื่อสักครู่
ใครที่ฟังผมผมจะพูดเรื่องโคชชิ่งบ่อยใช่ไหมและใครมาฟังครูฤทธิ์เนี่ยก็รู้เลยว่าความสำคัญมันอยู่ที่องค์ความรู้กับการสอนการโคชชิ่งครับครับใครฟังไลฟ์นี่อยู่ที่เป็นโค้ชอะอย่ามันไส้ผมนะครับผมก็สไตล์แบบนี้แหละผมก็จะพูดแบบเท่าที่ผมมีอะผมปล่อยหมดนะอาจจะไม่หมดอะผมก็ปล่อยเต็มที่ถ้ามันไปกระทบใครบ้างผมขออภัยอีกครั้งนะครับโค้ชชิ่งสำคัญอันดับหนึ่งใช่ดังนั้นช่วยกันตรวจสอบได้เลยนะครับโค้ชคนไหนเป็นโค้ชปี2543ประกาศยุบจากวิกฤตทางด้านการเงินอ่ะจะใช่แล้วปีนั้นลูกชายผมเกิดพอดีแอนฟิลด์20ปีที่แล้ว21ปีที่แล้วใช่21ปีที่แล้วนั่นแหละครับผมอบรมโค้ชครั้งแรก21ปีที่แล้วคุณคิดว่านานไหมล่ะครับนานไหมล่ะครับผมถามผมว่าผมเป็นโค้ชมานานหรือยังก่อนที่ผมอบรมปี2543อ่ะผมจับงานโค้ชแล้วโค้ชเยาวชนแล้วผมเริ่มเป็นโค้ชอาชีพจริงจังก็คือเริ่มอบรมลายเส้นนี่แหละครับใช่ครับรุ่นเดียวกับพี่อุ้มรุ่นเดียวกับสมพลชมชื่นตอนนั้นผมอบรมโค้ชผมอายุ27-28เองครับผมจับงานโค้ชเร็วมากผมอยู่ในวงการโค้ชมานานแล้วนานจริงๆผมกล้าจะพูดได้เลยว่าผมก็น่าจะเป็นโค้ชรุ่นแรกๆประเทศไทยอ่ะที่ระบบไลเซนส์เพราะอบรมไลเซนส์ปีแรกๆซีไลเซนส์เข้ามาครั้งแรกก็โดยบริษัทไทยน้ำทิพย์พี่ปู่ครับสราวุธเป็นคนจัดโครงการที่ยอดเยี่ยมนี้ขึ้นมาโดยที่เชิญอาจารย์หลังไปเป็นวิทยากรผมได้เข้าอบรมด้วยผมนั่งรถไปกับพี่ปู่รถโค้กจากกรุงเทพกับพี่ตั๊บดุ้งพี่จุฬาไปครับนั่งรถโค้กแดงจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ไปเรียนไลเซนส์ขากลับผมกลับมากับพี่ประสิทธิ์แดงดาพี่ประสิทธิ์แดงดาคุ้นไหมครับสนิทกับผมนะเขาเรียนคอร์สเดียวกับผมเขาขับโซลูน่าไปขากลับผมก็สายแก้กลับมาโซลูน่าโตโยต้าโซลูน่าตอนนั้นโซลูน่าประสิทธิ์แดงดาพ่ออุ้มมาแหละพ่ออุ้มเอ้ยไม่ใช่พ่อมุ้ย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 ครับพ่อมุ้ยพ่อมุ้ยพี่โอ้พี่เป็นโค้ชโหน่ารักมากครอบครัวนี้น่ารักนะอุ้มเขาเออมุ้ยถึงเป็นเด็กดีเพราะพ่อแม่เขาดีพ่อแม่เขาดีพ่อแม่เขาดีลูกก็เลยดีโอ้ผมเป็นโค้ชนานมากนะครับแล้วผมก็ตั้งแต่ปีนั้นมาผมไม่เคยขาดงานโค้ชเลยอ่ะผมไม่เคยว่างเลยอ่ะผมบอกตรงผมมีงานทำทุกปีอ่ะจนถึงเนี่ย20ปีอ่ะแล้วผมก็เอาหลักการโคชชิ่งที่ครูฤทธิ์สอนทุกปีผมจะไม่ชำนาญได้ไงผมสอนเกือบทุกวันผมสอนทุกปีผมถึงเอามาพูดกับเพื่อนๆได้ครับว่ามันสำเร็จจริงครับประสบการณ์การโคชชิ่งของผมอ่ะผมใช้แล้วกันเอาประมาณ18ปีเต็มจากการโคชชิ่ง20ปีเต็มจากอาจารย์หลังและครูฤทธิ์เนี่ยผมจะไม่ชำนาญได้ยังไงผมจะไม่รู้ปัญหาได้ยังไงผมรู้ครับผมรู้ปัญหาจริงๆความยากของการเรียนไลเซนส์คืออะไรเรียนรุ่นหนึ่งมีคนไม่ผ่านบ้างไหมมีครับมีครับก็อยู่ที่ความสามารถในการรับรู้ครับไม่ผ่านก็มีครับแต่ส่วนมากจะผ่านนะครับอยากอบรมโค้ชต้องติดต่อช่องไหนก็ติดต่อทางสมาคมเลยนะครับเป็นโค้ชนี่เหมือนต้องสอนทุกสเกลในสนามไม่ง่ายใช่ครับต้องทุกสเกลในสนามครับต้องทุกสเกลในสนามจริงๆยิ่งในยุคสมัยใหม่เนี่ยในยุคสมัยครูฤทธิ์ไม่มีแต่ครูฤทธิ์ก็สอนแทบทุกจุดแหละในยุคสมัยใหม่เขาแบ่งบล็อกในสนามเป็นทั้งหมด18บล็อกปุ๊บๆแนวขวางปุ๊บๆแนวตั้งออกมาเป็นทั้งหมด18บล็อกแต่ละบล็อกมันมีใจความสำคัญที่แตกต่างกันมันก็เหมือนกับที่ครูฤทธิ์บอกเมื่อกี้นี้เหมือนกับที่ครูฤทธิ์บอกคืออะไรครับใครฟังอยู่การลองบอลฮะครูฤทธิ์ใช้ศัพท์คำว่าลองบอลผมใช้คำว่าซัพพอร์ตแต่จริงๆช่วงที่ผมสอนบอลทีแรก 4-5 ปีแรกผมใช้ลองบอลอยู่ผมใช้ลองบอลอยู่แต่ผมอ่ะมาเปลี่ยนเพื่อให้ทันยุคทันสมัยซัพพอร์ตการซัพพอร์ตหลักการซัพพอร์ตซัพพอร์ตในแต่ละพื้นที่ในแต่ละแดนในแต่ละบล็อกไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะครับซัพพอร์ตในแดนล่าง
เอาง่ายๆมันต้องกว้างมุมต้องกว้างระยะทางต้องไกลเพราะเราเสี่ยงไม่ได้ในแดนบนเราต้องแคบเราต้องเสี่ยงเพราะต้องเอาชนะคู่ต่อสู้พอเข้าใจนะฮะถ้าใครเรียนค้นกับผมก็จะมีสนาม11คนบีบ3แดนเห็นไหมอันนี้แหละครับก็คือที่คุณที่สอนมาผมก็นำมาใช้ครับหนังสือวิถีบอลสไตล์โค้ชทงถ้าผมเขียนหนังสือที่ผมเขียนมันจะเป็นหนังสือที่ไม่เหมือนใครไม่ได้อิงมาจาก AFC แน่นอนผมบอกแบบนี้เพราะองค์ความรู้แบบระดับ AFC อ่ะทุกคนมีแล้วแล้วก็มีทั่วไปมันเป็นองค์ความรู้ที่สุดยอดอยู่แล้วแต่หนังสือที่ผมเขียนมันเป็นองค์ความรู้ที่คุณหาอ่านที่ไหนไม่ได้แล้วกันผมบอกเลยคุณหาอ่านที่ไหนไม่ได้ไม่มีแล้วด้วยไม่มีขายแล้วด้วยครับไม่มีทำแล้วผมให้เพื่อนดูตรงนี้เพื่อนเพื่อนดูตรงนี้เพื่อนดูรูปแรกนะครับรูปแรกที่กำลังจะขึ้นดูข้างๆอ่ะข้างๆคุริตอ่ะหนังสือกลุ่มพวกนี้ที่คุริตบอกเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษบางคนยังหาได้อยู่นะครับบางคนยังหาได้อยู่นะครับยังหาได้อยู่แต่จะเข้าใจเนื้อหาในนั้นหรือเปล่าถ้าไม่ได้เรียนมาไม่เข้าใจง่ายๆนะครับไม่เข้าใจง่ายแล้วนำมาโค้ชชิงได้หรือเปล่าไม่เข้าใจง่ายๆนะครับเนี่ยครับดูท่าทางของคุณฤทธิ์เนี่ยครับอายุ60กว่านี่คือโค้ชชิงนะครับเนี่ยนี่คือท่าทางการโค้ชชิงเนี่ยคือท่าทางการโค้ชชิงนี่คือหยุดดูใหม่เนี่ยการโค้ชชิงอายุขนาดนี้แกยังโค้ชชิงอยู่เลยเขาทำให้เด็กดูครับท่านี่คือท่าเตะเขาหยุดผมรู้เลยนี่แกหยุดพอแกก็บอกว่าเอ้ไอ้หนูตรงนี้มันทำไมถึงเป็นแบบนี้แล้วเขาก็มาท่าต่อแบบนี้นี่มันต้องอย่างนี้นะไอ้หนูบังอย่างนี้จะได้เปรียบเนี่ยมันคือการโคชชิ่งเนี่ยคุณฤทธิ์ก็ทำนี่ผมไปเอารูปมาจากเพจนึงเนี่ยคือท่าทางการโคชชิ่งมันต้องแบบนี้ครับที่เจบอกว่าจับมือจูงเดินก็ประมาณแบบนี้เนี่ยคือการโคชชิ่งเราจะไม่โคชชิ่งเราจะโคชชิ่งหรือจับผิดไม่ได้ก็คือสต็อปอ่ะผมใช้คำว่าสต็อปคุณฤทธิ์ใช้คำว่าฟรีซฟรีซที่อังกฤษเขาใช้คำว่าฟรีซก็คือหยุดอะแต่ถ้าระดับไลเซนส์ AFC เขาใช้คำว่าหยุดหรือว่าสต็อปหยุดเหตุการณ์นั้นแต่คูลิตใช้คำแปลกไหมฟรีซผมออกเสียงผิดตรงพันก็คือสตาร์ฟแช่แข็งอะให้ทุกคนหยุดทั้งสนามใช่ครับถูกต้องต้องหยุดผมทำอยู่ทุกวันนี้หยุดพอหยุดปุ๊บแช่แข็งณตอนนั้นมันเป็นช่วงเวลาของเราที่จะต้องโชว์ของแล้วครับโชว์ของว่าจะต้องทำอะไรต่อคุณหยุดเพราะอะไรคุณฟรีซคุณแช่แข็งทุกคนในสนามเพราะอะไรคุณถึงแช่แข็งเขาเพราะเขาผิดแล้วคุณจะรู้ได้ไงเขาผิดก็เพราะว่าผมมีความรู้ไงครับประมาณแบบนี้ผมถึงหยุดเขาเพราะผมเห็นว่าเขาผิดผมก็เลยไปฟรีซแช่แข็งเขาทั้งสนามทุกคนสนามต้องหยุดกระบวนการโคชชิ่งโปรเซสเริ่มต้นแล้วเริ่มต้นกลางๆแล้วก็แก้ไขเขาโคชชิ่งตามท่านี้เลยผิดตรงไหนก็ว่ากันไปโอ้สำคัญมากวันนี้เพื่อนๆน่าจะเป็นกระบอกเสียงที่สำคัญนะครับฝากเพื่อนๆทุกคนเป็นกระบอกเสียงนะครับให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณฤทธิ์ไม่กล้าพูดครับคุณฤทธิ์ไม่กล้าพูดว่าเราจะต้องพัฒนาแบบไหนแต่ผมจะพูดให้ถ้าเราอยากพัฒนาเราต้องพัฒนาโค้ชทำการโค้ชชิ่งให้ดีผมพูดเท่านี้ครับนะครับเดี๋ยวจะทำหนังสือแปลกๆทำให้ดูผมจบโปรไลเซนก่อนนะผมจบโปรไลเซนเมื่อไหร่ผมจะเปิดคอร์สสอนโค้ชที่เป็นภาคปฏิบัติโดยผมเองผมจะเอาศาสตร์ความรู้ที่ผมบอกผมเชื่อว่าพวกคุณหาเรียนไม่ได้ในระดับไลเซนผมมาสอนพวกคุณผมจะเปิดคอร์สผมจะทำสนามบอลของตัวเองผมจะเปิดคอร์สคุณเอาไปใช้ได้เลยคุณเอาไปใช้ได้เลยครูฤทธิ์บอกว่าครูฤทธิ์อบรมมาจากอังกฤษใช้เวลาในการเรียนศึกษาเพิ่มเติมทุกเดือนเป็นปีๆหลายปีแต่ผมไปขโมยแกมาใช้เวลา2ปีผมขโมยหมดเลยผมบอกเลยแกให้ผมหมดเลยผมขโมยหมดเลยนะครับอัปเดตเรื่องนครปฐมหน่อยนะครับก็จะได้ไม่ต้องถามนครปฐมต้องยอมรับว่ามีปัญหาในเรื่องของสภาวะโควิดจึงทำให้ทีมต้องหยุดการฝึกซ้อมไม่ได้ซ้อมแล้วแต่ไม่มีการยุบทีมครับส่งตามปกติครับ
ส่งตามปกติแต่ปีนี้ทุกคนต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าสภาวะเศรษฐกิจมันมีผลกระทบเหลือเกินโดยเฉพาะจังหวัดพื้นที่สีแดงแล้วทีมของเราก็ไม่ได้เป็นทีมเงินถุงเงินถังแต่ผู้บริหารไม่ถอดใจครับผู้บริหารสู้ครับสู้ต่อนะบอกว่าคนอื่นถอดใจไปแล้วล่ะสู้ต่อครับยังส่งต่อปีนี้เราประคองตัวเองครับผมใช้คำนี้แล้วกันนครปฐมปีนี้ประคองตัวเองให้รอดพ้นจากภาวะที่มันย่ำแย่แบบนี้ให้ได้ก่อนนะครับนี่คือข่าวของนครปฐมนะครับประมาณแบบนี้เพราะนครปฐมไม่ได้ซ้อมตอนนี้ทีมอื่นซ้อมอยู่ครับนครปฐมหยุดซ้อมสนามมันซ้อมไม่ได้อะไรก็ทำไม่ได้หยุดซ้อมอยู่ก็ปีนี้ประคองตัวเองครับผมไม่ได้ออกตัวครับผมขออนุญาตพูดตอบคำถามเพื่อนๆนะเท่านี้นะครับหนังสือเล่มไหนที่โค้ชแนะนำให้ไปอ่านไม่มีแล้วครับหนังสือเล่มนั้นมันไม่มีขายแล้วมันหมดไปนานแล้วมันหมดไปนานแล้วครับหนังสือเล่มนั้นไม่ต้องหาแล้วครับผมหาแล้วไม่มีครับมันหมดมันตกยุคไปแล้วผมใช้คำนี้แล้วกันมันตกยุคไปแล้วแต่ไอความตกยุคของมันน่ะถ้าเขาได้ศึกษาในช่วงเวลานั้นน่ะมันจะไม่ตกยุคแต่ถ้าตอนนี้อย่าไปอ่านเลยครับตกยุคไปแล้วตกยุคไปแล้วครับผมยอมรับตกยุคไปแล้วนะครับปั้นสมัครสตรีมหยาดแล้วครับสตรีมหยาดจะลองทำตัวสตรีมหยาดมันยังไงเนี่ยเดี๋ยวนะก็ยังไม่ค่อยเก่งเหมือนกันนะสตรีมหยาดมันเปลี่ยนอะไรได้บ้างโอเคครูฤทธิ์เก่งมากเก่งมากครับเก่งมากโค้ชแต่ละคนอาจารย์ผมก็เก่งแต่ละศาสตร์นะถ้าครบเครื่องก็ครูหลังอาจารย์หลังครบเครื่องอาจารย์หลังครบเครื่องต้องยอมรับอาจารย์หลังครบเครื่องครับทุกอย่างครับโค้ชต้องทำทุกอย่างอาจารย์หลังครบเครื่องแต่ถ้าศาสตร์เนี้ยครูฤทธิ์โค้ชเก่งผู้บริหารครับครับใช่ครับหนังสือมันตกยุคไปแล้วครับถ้าคุณจะหาซื้อหนังสือไปหาซื้อหนังสือเล่มใหม่ถ้าจะศึกษาต้องหนังสือเล่มใหม่ครับเล่มนั้นตกยุคไปแล้วไม่ต้องมาหาซื้อครับแต่มันยังมีประโยชน์อยู่มากๆครับเพื่อนเราโค้ชเพื่อนไปเต่าใช่ครับพอใช้โปรแกรมสตรีมหยาดอ่ะคุณเชียงขึ้นไม่ได้เลยอ่ะคุณเชียงโปรโมทไม่ได้เลยอ่ะนี่พูดตรงๆคุณเชียงขึ้นไม่ได้เลยไม่รู้จะขึ้นตรงไหนไม่เป็นแอดคุณเชียงขึ้นไม่เป็นเลยก็ฝากด้วยนะครับใครอยากสนใจคุณเชียงผมขึ้นไว้ที่ช่องชุมชนสนับสนุนช่องผมด้วยนะครับอยากถ้าคิดว่ากิจกรรมแบบนี้แนวทางการทำช่องแบบนี้มีประโยชน์นะครับก็ช่วยสนับสนุนช่องก็ตรงนะครับกดติดตามกด Subscribe กดแชร์แล้วก็กดตังค์ครับไปซื้อกุญเชียงผมล้อเล่นนะครับล้อเล่นนะครับก็สามารถดูได้ทางคลิปอื่นนะครับที่ไม่ใช่โปรแกรมสตรีมหยาดนะครับโค้ชไทยก็ไปเรียนอังกฤษสเปนเยอรมันเยอะครับโค้ชฟุตซอลครับของผมเป็นโค้ชฟุตซอลมาก่อนด้วยผมเลยชอบเรื่องคอมบิเนชันเพลย์ของนี่แกที่กุลิศพูดผมเอาผมเป็นโค้ชฟุตซอลมาก่อนที่จะไปอบรมซีไลเซนผมเป็นโค้ชฟุตซอลก่อนครับก่อนไปอบรมซีไลเซนเดินสายอยู่ฟุตซอลยุคแรกๆของประเทศไทยเนี่ยผมเป็นโค้ชระดับเยาวชนเดินสายครับผมเป็นโค้ชฟุตซอลมาก่อนที่มาจับงานโค้ช11คนมาจับงานโค้ช11คนก็20กว่าปีที่แล้วผมเป็นโค้ชฟุตซอลอยู่ครับผมเป็นโค้ชฟุตซอลอยู่20ปีที่แล้วผมเลยชอบเล่นเป็นกลุ่มเล็กๆผมชอบครับนะครับโคชชิ่งสำคัญดับหนึ่งองค์ความรู้พอๆกัน
อาจารย์อ่ะนี่ๆๆๆใครที่อบรมโค้ชใครที่อบรมโค้ชนะครับจะมีวิทยากรอยู่คนหนึ่งเนี่ยคือสิทธิ์เอกของครูฤทธิ์เลยครูฤทธิ์ไม่ได้พูดถึงเป็นคอนสตรักเตอร์ของสมาคมปิยพันธ์ชบาปิยพันธ์ชบาคนนี้โคตรเก่งนะคนนี้โคตรเก่งเลยปิยพันธ์ชบานี่โคตรเก่งเลยคนหนึ่งโคตรเก่งเลยคนนี้ไปดูวิธีการสอนก่อนนะแอคชั่นก่อนนะท่าทางผมบอกเลยครูฤทธิ์จะชัดเพราะปิยพันธ์ชบาเป็นรุ่นน้องผมปิยพันธ์ชบาเป็นรุ่นน้องผมเป็นโค้ชทีหลังผมปิยพันธ์ชบาเนี่ยโค้ชชิงท่าอย่างครูฤทธิ์เลยเมื่อก๊อปปี้ครูฤทธิ์มาเลยที่เป็นคอนสตรักเตอร์ของที่สอนซีเรสเซนอิโตรักจูรี่อ่ะเนี่ยคือลูกศิษย์ครูฤทธิ์ปิยพันธ์ชบานี่เลยนี่คือลูกศิษย์เอกเลยเนี่ยคุณลูกศิษย์เอกเลยปิยพันธ์ชบาแต่ถ้าคนที่เอาหลักการสอนของครูฤทธิ์มาเป็นโค้ชคนแรกน่าจะเป็นผมนี่แหละเพราะสมัยที่ผมเป็นโค้ชที่ครูฤทธิ์มาผมเรียนครูฤทธิ์ตอนนั้นน่ะอายุมาสัก40กว่าเองตอนนี้ครูฤทธิ์67แล้วมันนานมากนะครับชีวิตการเป็นโค้ชของผมเนี่ยกับครูฤทธิ์น่ะมันนานมากนะมันนานจริงๆนะครับก็เดี๋ยวผมขอโปรโมทไลฟ์วันจันทร์นะผมอยากทุกคนมาฟังนะครับผมอยากทุกคนมาฟังทุกคำถามของคุณเนี่ยจะได้รับคำตอบที่ชัดกระจ่างมากเลยจากอาจารย์วิบูลย์มณีฉายอาจารย์วิบูลย์มณีฉายผู้ชำนาญการทางด้านฟุตบอลที่ผมดึงเข้ามาสอนในกลุ่มสอนข้อได้เป็นโค้ชวันจันทร์7โมงเช้าครับจะมาคุยโดยเฉพาะเรื่องสเกาติ้งโคตรสำคัญโหผมบอกเลยคุณพลาดไม่ได้คุณมาถามในจันทร์7โมงเช้าขอถามหน่อยครับสโมสรฟุตบอลเขาฝึกตัวเองด้วยไหมครับหรือฝึกแต่นักฟุตบอลโอ้ผมตอบไม่ถูกนะคุณเอกพจน์คำถามที่ผมตอบไม่ถูกจริงสโมสรฟุตบอลเขาฝึกตัวเองด้วยไหมครับหรือฝึกแต่นักฟุตบอลอันนี้ผมตอบไม่ถูกผมตอบถามใหม่นะครับผมตอบไม่ถูกจริงปิยพันธ์ชบารุ่นน้องผมคนนี้ลูกศิษย์ครูฤทธิ์นี่แหละคนนี้แหละลูกศิษย์ครูฤทธิ์ปิยพันธ์ชบานี่แหละลูกศิษย์ครูฤทธิ์จ๋าเลยก๊อปปี้ทุกอย่างการเตะบอลการเดินนี่ลูกศิษย์เลยคนนี้เก่งโคตรเก่งคือคนอื่นไม่ใช่ไม่เก่งนะครับแต่ผมไม่เคยเห็นเขาสอนผมก็เลยไม่รู้ว่าเขาเก่งหรือไม่เก่งผมไม่สามารถบอกได้ว่าใครเก่งหรือไม่เก่งผมไม่สามารถบอกได้นะครับแต่ใครที่ผมรู้ว่าเก่งผมก็จะบอกอย่างเช่นโค้ชแบนปิยพันธ์ชบากลุ่มพวกนี้ใครที่ผมเห็นเขาโคชชิ่งผมก็จะพูดได้ใครที่คุยกับผมก็จะพูดได้ฝึกโค้ชโอ้ยสโมสรไม่มีฝึกโค้ชแล้วครับไม่มีครับฝึกโค้ชเป็นหน้าที่ของสมาคมครับครับชัดเจนนะครับของสมาคมครับฝึกตัวเองพัฒนาตัวเองไหมครับโอ้ต้องพัฒนาตัวเองอยู่แล้วครับถ้าไม่พัฒนาตัวเองตกงานเหมือนผมอ่ะผมโชคดีคนอื่นจริงๆถ้าผมเป็นโค้ชปกติอ่ะผมคงไม่ต้องมาศึกษาและดูบอลเยอะขนาดนี้คุณเชื่อไหมล่ะถ้าผมทำช่องอ่ะทีมชาติไทยแข่งผมจะมาคุยทีมชาติไทยได้ยังไงถ้าผมไม่ดูผมจะไม่วิเคราะห์ได้ไงทีมเจแข่งทีมยูโรแข่งทีมบอลโลกแข่งทีมมาเลเซียผมก็ต้องไปดูคู่แข่งไทยไปดูไอ้นู่นไปดูนี่เพื่อมาคุยกับเพื่อนมันก็เลยทำให้ผมพัฒนาสมองตลอดเวลาเนี่ยสมองเปรี้ยหมดแล้วเพราะผมทำช่องผมเลยได้เปรียบคนอื่นผมก็เลยต้องศึกษาอัพเลเวลตัวเองขึ้นเรื่อยๆโค้ชที่เก่งคือโค้ชยังไงครับนิยามของโค้ชของคำว่าเก่งในตำแหน่งโค้ชสำหรับผมคนที่เก่งคือคนที่ทำให้สิ่งที่เขาต้องการแสดงออกไปในสนามโค้ชคนที่เก่งของผมคือคนที่สามารถนำเอาองค์ความรู้ที่เขามีทั้งหมดทั่วทุกอนูเซลของเขาอะไปถ่ายทอดให้เด็กได้มากที่สุดแล้วลงไปใช้ในสนามได้จริงจนประสบความสำเร็จคนนั้นผมว่าคนนั้นเก่งผมว่าแบบผมพูดแบบนี้แล้วกันผมว่าคนนั้นเก่งสรุปก็คือสิ่งที่แสดงในสนามทั้งหมดมันคือโค้ชมันคือสไตล์ของโค้ช
ช่ครับเป๊ปกลุ่มเนี้ยเป๊ปมีการพัฒนาตลอดเป๊ปมีการพัฒนาตลอดอาจารย์วิบูลให้เอากระดานมาด้วย วิธีแนวการสอนของแกไม่เหมือนใครแผนไหนรับสูงได้ครับลุงถามใครถามครูฤทธิ์ใช่ไหมลุงอ่ะลุงนี่ถามครูฤทธิ์ใช่ไหมคุณเมียวมูจิน โอ้โหถามแล้วหมดอารมณ์เลยพี่ธงนี่พี่ธงหรือโค้ชธงแผนไหนรับสูงได้รับได้ทุกแดนรับได้ทุกแผนแต่ถ้าระบบหลัง4ง่ายสุด3 4 2 1พอได้3 5 2ไม่ดี4 4 2ดีในชั่วโมงนี้4 4 2กับ4 3 3ดีที่สุดในสำหรับผมนะนะครับโอเคผมว่ามันได้เวลามากพอสมควรแล้ววันนี้นะครับก็ย้ำอีกครั้งนะครับสิ่งใดที่ผมพลาดไปผิดพูดสิ่งใดผิดพลาดไปกระทบกับใครต้องขออภัยนะครับไม่มีเจตนาจริงๆครับวันนี้ฟีลลิ่งอารมณ์มันพาไปได้คุยกับครูบาอาจารย์ที่สอนกันมา20กว่าปีที่แล้วนะเกือบ20ปีที่แล้วเกือบ20ปีที่แล้วนะครับก็สิ่งที่แกพูดกับสิ่งที่ผมทำผ่านมา20ปีไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยครับไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยผมไม่เคยคุยกับแกแบบนี้มาเกือบ20ปีแล้วนี่คือเรื่องจริงครับผมไม่ได้เจอกับแกมานานแล้วคือเจอก็ไม่ได้คุยแบบนี้ไม่ได้คุยเรื่องนี้พอได้กลับมาทบทวนอีกครั้งนึงสิ่งที่ผมได้จากแกมาเกือบ20ปีที่แล้วมันคือสิ่งที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันนี้ทุกกระเบียดนิ้วผมใช้คำนี้ผิดถูกไม่รู้แต่สิ่งที่แกพูดคือสิ่งที่ผมใช้ทุกกระเบียดนิ้วเพิ่มเติมคือแนวทางของผมเท่านั้นเองนะครับสำหรับไลน์นี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยนะครับสวัสดีครับ